สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับว้าววันนี้หลายคนเลยขอบคุณทุกๆคนก่อนเลยนะครับที่เข้ามาฟังวันนี้ขออนุญาตเช็คเสียงเช็คไมค์นิดนึงไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับรบกวนใครไม่ชัดใครได้ยินไม่ชัดเสียงตะกุกตะกักหรือชัดเจนดีฝากพิมพ์บอกนิดนึงครับในช่องแชทเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับเสียงชัดไหมครับชัดเจนได้เลยสวัสดีครับคุณพัฒนันดีครับเยี่ยมเลยครับโอเคก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สัมมนาออนไลน์นะครับซึ่งจะเป็นสัมมนาออนไลน์ที่พูดถึงเกี่ยวกับระบบ POS กับ CRM นะครับ POS เชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะมีใช้อยู่แล้วบางคนอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่า CRM เนี่ยเข้าใจว่าการใช้งานอาจจะน้อยกว่าPOS หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวอีก 2-3 นาทีเดี๋ยวเราจะเริ่มกันละนะครับแต่ว่าผมเกริ่นแบบนี้ฮะว่าจริงๆในยุคสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะค้าขายกันแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับแบบใช้เงินสดใช้กระดาษจดหรือใช้กะเกณฑ์เอามันค่อนข้างล้าสมัยไปแล้วนะครับมันก็จะทำให้เราธุรกิจเราเนี่ยโตค่อนข้างช้านะครับไปตอบโจทย์ลูกค้าไม่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการดังนั้นเนี่ยมันจึงมีระบบหนึ่งที่เข้ามาช่วยเราได้เป็นอย่างดีที่เรียกว่าระบบ CRM ครับมันว่ากันว่าระบบ CRM เนี่ยสามารถช่วยเพิ่มยอดขายและช่วยให้ธุรกิจถึงกับเรียกได้ว่าธุรกิจอยู่รอดได้จนถึงณปัจจุบันได้เลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาทำความรู้จักกับระบบเจ้า CRM นี้กับกูรูนะครับที่เชี่ยวชาญในเรื่องระบบ CRM แล้วก็ POS ตัวจริงว่าเดี๋ยวก่อนเริ่มสัมมนาผมขอทำความเข้าใจกับทุกท่านขออนุญาตเลยนะครับ2อย่างข้อ1นะครับรบกวนทุกท่านปิดไมค์นะครับหรือมิวเสียงกันนิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันจะรบกวนในระหว่างที่ทางวิทยากรพูดหรือบรรยายนะครับเสียงมันจะรบกวนแทรกกันไปแทรกกันมาแล้วเดี๋ยวจะฟังกันไม่ทันเท่าไหร่นะครับ2ใครที่มีคำถามอะไรนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาได้ในช่องแชทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคำถามทั้งหมดเนี่ยรวบไปไว้ตอนท้ายหรือถ้าใครยังไม่อยากพิมพ์ไม่เอาอ่ะฉันอยากพูดคุยกับวิทยากรเหลือเกินวันนี้วิทยากรน่ารักมากเป็นกูรูฉันอยากคุยอยากได้ยินเสียงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับซึ่งใช้เวลาพูดคุยกันเนี่ยประมาณสัก30นาทีแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะเปิดให้ทุกคนได้คำถามนะครับอาจจะเป็นการพูดคุยสดๆเลยก็ได้และทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการสุ่มจับรายชื่อเป็นบัตรโลตัสนะครับบัตรแทนเงินสดโลตัสจำนวน 1,000 บาท3รางวัลนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มกับแล้วท่านใดที่เป็นผู้โชคดีเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะเอาละครับถ้าทุกๆท่านพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวอีก30นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ POS แล้วก็ CRM กันว่าเอ๊ะมันช่วยให้เราเพิ่มยอดขายและช่วยธุรกิจเราอยู่รอดได้อย่างไรขอต้อนรับเลยนะครับคุณชนลินีนะครับเป็น Business Development Manager จากบริษัทช็อกโก CRM เชิญเลยครับค่ะโอเคค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะโอเคเป็นไงเมื่อกี้เสียงคุณพี่พัฒน์ทุกคนได้ยินชัดนะคะคราวนี้ถ้าเป็นเสียงนุกบ้างล่ะอ่ะไม่แน่ใจทุกคนได้ยินเสียงนุกชัดไหมคะถ้าเกิดได้ยินชัดอาจจะพิมพ์ตอบเข้ามาในช่องแชทให้นุกหน่อยเนาะว่าได้ยินชัดนะคะโอเคเพราะเดี๋ยวอีก30นาทีต่อจากนี้นะคะนุกอยากให้ทุกคนเนาะได้ฟังในส่วนของพาร์ท CRM อะค่ะแบบชัดๆชัดเจนเลยเนาะได้ค่ะโอเคทุกคนตอบคุณสันติคุณสุภกรเนาะบอกว่าชัดเจนโอเคค่ะหายห่วงนะคะโอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวนะคะอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะคะโอเคเดี๋ยวสักครู่เนาะเดี๋ยวแชร์สกรีนนะคะก็นุกนะคะจากบริษัท Choco CRM นะคะเป็น Business Development Manager นะคะอยู่ที่บริษัท Choco CRM เนาะจริงๆบริษัท Choco CRM ของเราอะค่ะก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน CRM เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาด Corporate นะคะแล้วก็ SME ทั่วไปนะคะ
ในส่วนของวันนี้ค่ะเดี๋ยวอะเจนดาที่วันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็คือหลักๆเลยนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ4ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือเดี๋ยววันนี้เนี่ยนุกจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักถึงเครื่องมือ CRM นะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะรวมที่2ก็จะเป็นในเรื่องของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ CRM ในท้องตลาดปัจจุบันนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจยังไงบ้างนะคะส่วนที่3ก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการเก็บฐานข้อมูลนะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ส่วนที่4ก็เวลาเราเก็บข้อมูลแล้วเราจะเอาข้อมูลไปใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์นะคะโอเคพูดถึงอย่างเมื่อกี้ค่ะจากที่คุณพี่พัฒน์ได้เกริ่นไปตอนแรกเนาะในการทำธุรกิจนะคะหลักๆแล้วอะค่ะจะมีระบบเนี่ยอยู่ประมาณ2ส่วนนะคะก็คือส่วนแรกจะเป็น POS นะคะ POS เนี่ยก็คือ Point of Sale เนาะซึ่งผู้ประกอบการทุกท่านอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็คือพวกระบบคิดเงินนะคะตัดสต็อกออกบินใบเสร็จอะไรต่างๆนะคะสรุปยอดขายที่เราใช้กันอยู่ในร้านค้าอยู่แล้วนะคะแต่คราวนี้มันจะมีอีกตัวนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทตัว CRM นะคะที่วันนี้เราจะมาคุยกันนะคะ CRM คืออะไรนะคะก็คือย่อมาจาก Customer Relation Management นะคะเป็นระบบที่ช่วยจัดการความสัมพันธ์นะคะกับตัวลูกค้าของธุรกิจนั่นเองนะคะถามว่าจริงๆแล้วถามว่าทำไมคือตัว CRM เนี่ยถึงสำคัญอะไรยังไงบ้างแล้วมันจะเข้ามาช่วยธุรกิจในช่วงไหนนะคะจริงๆแล้วก็คือว่าตัว CRM เนี่ยค่ะในเวลาเราประกอบธุรกิจเนาะเวลาเราจะทำธุรกิจอะไรธุรกิจหนึ่งนะคะเริ่มต้นเลยอ่ะคนก็จะมาคุยกันว่าเราจะขายสินค้าอะไรนะคะอ่ะจนเราได้ตัวสินค้าออกมาปุ๊บนะคะพอเราได้ตัวสินค้าว่าโอเคฉันจะขายสินค้า A นะคะพอได้ตัวสินค้า A ปุ๊บแล้วเราจะขายช่องทางไหนนะคะเราก็จะมองหาละเปิดร้านเอ่ยนะคะขายออนไลน์เอ่ยหรือว่าขายผ่านตัวแทนจำหน่ายอะไรก็ตามนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มมาพอเราได้ช่องทางการขายเราก็จะมาเซตอัพละนะคะในเรื่องของแบบพวกเรื่องของโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะคะราคาตัวสินค้าประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำเรื่องของโปรโมชั่นแคมเปญนะคะต่างๆแล้วก็ทำการขายเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วบิสซิเนสอะหลักๆที่เราทำกันมาก็จะจบกันที่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะ CRM เนี่ยแหละจะเข้ามาช่วยธุรกิจนะคะหลังจากการขายตรงนี้นี่เองนะคะเพราะว่าอะไรเมื่อเวลาเราขายสินค้ามาแล้วอะค่ะจริงๆแล้วเราควรต้องรู้ว่าเราขายสินค้าให้ใครซึ่งใครคนนั้นอะมันตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้ตอนแรกไหมนะคะยกตัวอย่างเช่นนุกบอกว่านุกวางสินค้า A มานุกอยากจะขายให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาอ่ะโอเคนุกก็เลยไปเปิดร้านใกล้ๆโรงเรียนเลยนะคะแต่พอเวลาเราเปิดไปปุ๊บเราอาจจะขายไปสัก6เดือนปีนึงนะคะจริงๆแล้วอ่ะเรารู้หรือไม่ว่าลูกค้าเราอ่ะใช่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาอย่างที่เราบอกไหมจริงๆแล้วว่าในกลุ่มที่เราไปเปิดเนี่ยเขาอาจจะมีออฟฟิศสำนักงานมีอะไรก็ตามเราอาจจะไปได้กลุ่มคุณครูหรือเปล่ากลุ่มพนักงานออฟฟิศหรือกลุ่มผู้ปกครองหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาตามที่เราวางไว้ซึ่งอันนี้แหละค่ะนุกต้องย้อนกลับไปถามว่า business อะทุกวันนี้เรารู้จริงหรือเปล่านะคะแต่ตัว CRM ตัวนี้แหละค่ะมันจะเข้ามาช่วยนะคะหลังจากที่เราขายไปแล้วเราจะกลับมารู้ว่าอ๋อโอเคเราจะเริ่มเก็บ data ของคนที่เป็นลูกค้าของเรานะคะเก็บมาเพื่ออะไรนะคะก็จะเป็นใน3ส่วนข้างหลังตรงนี้เก็บเอามาวิเคราะห์แล้วก็ทำการคอมมูกลับไปนะคะอันนี้แหละจะเป็นในส่วนของ CRM ที่เข้ามาช่วยในธุรกิจหลังจากการขายนะคะซึ่งพัฒนาการของ CRM จริงๆแล้วอะค่ะถ้าพูดคำว่า CRM เนี่ยในผู้ประกอบการบางคนอาจจะรู้สึกเอ้ย CRM เป็นสิ่งที่แปลกใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วนุกอยากอธิบายแบบนี้ CRM อะค่ะมันมีมานานแล้วแหละมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันเรามาตลอดแหละเนาะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้นึกว่าเอ้ยมันคือ CRM นะคะถ้าเราย้อนกลับไปยุคเริ่มต้นนะคะยุคเริ่มต้นการทำ CRM จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการพวกกระดาษนะคะเป็นเก็บในกระดาษเก็บเป็นใน Excel อะไรพวกนี้นะคะเป็นการจดถ้ายกตัวอย่างง่ายๆแบบกระดาษเลยที่เราเห็นเวลาเราไปทานชานมไข่มุกหรือเวลาเราไปทำอะไรบางอย่างที่เขาจะให้บัตรสแตมป์เนาะบัตรใบหนึ่งมาแล้วก็เวลาเราไปซื้อสินค้าเขาเราก็จะยื่นกระดาษตัวนี้เข้าไปให้เขาสแตมป์สแตมป์ครบ10ดวงแล้วก็แลกสิน
ไรนะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็น CRM อย่างนึงนะคะซึ่งจะเป็น CRM ในเชิงของตัวทํา loyalty โปรแกรมให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีระบบอะไรถูกต้องไหมคะเราก็จะใช้เป็นในส่วนกระดาษนะคะแต่พอมาขยับมาอีกนิดนึงเริ่มมีอินเทอร์เน็ตนะคะพอมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บเราก็จะเริ่มแบบเปลี่ยนจากยุคกระดาษเนี่ยเข้ามาเป็นระบบนะคะซึ่งระบบพวกนี้มันก็จะมีหลากหลายนะคะก็จะมี Salesforce เอ่ยตัวอะไรเอ่ยต่างๆนะคะที่เป็นในส่วนของตัวระบบนะคะแต่ระบบพวกนี้มันก็อาจจะเก็บได้แค่ภายในตัวมันเองนะคะไม่ได้ซิงข้อมูลหรือมีการคอสในเรื่องของมาร์เก็ตตลาดเหมือนณปัจจุบันนะคะแต่พอเราขยับมายุคของการใช้ data ซึ่งจริงๆคือยุคณปัจจุบันนี่แหละคือการใช้ data และการใช้แบบ automation นะคะมันจะต่างกับยุคของอินเทอร์เน็ตยังไงนะคะคือณปัจจุบันตอนนี้ค่ะเวลาเรามีการขายสินค้าเนาะเมื่อก่อนเราอาจจะแบบเหมือนที่นุกบอกเรามีร้านเราก็ขายแค่หน้าร้านอย่างเดียวแต่พอปัจจุบันเนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดเอ่ยสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรต่างๆนะคะมันทำให้ร้านเนี่ยเริ่มเพิ่มช่องทางของการขายมากขึ้นนะคะบางธุรกิจขายทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะพอเวลาเรามีเขาเรียกว่า2ช่องทางแบบนี้ค่ะมันก็จะทำไอ้ตัวระบบเดิมที่เรามีที่เป็นยุคก่อนหน้านี้ที่เป็นที่นุ๊กบอกว่ายุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ละเพราะว่าอันนั้นมันเก็บได้แค่1ช่องทางนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการดึง data จากหลายๆแหล่งนะคะทั้ง B2B B2C ทั้งออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยเราอยากจะมารวมไว้ให้มันอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันระบบเดียวกันนะคะรวมถึงการทำพวกออโตเมชันนะคะAutomation คืออะไรก็คือการที่เราเอา data พวกนี้ค่ะแล้วก็ให้มันแบบวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ action อะไรบางอย่างทำอะไรอย่างบางอย่างต่อด้วยตัวมันเองเลยโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาทำนะคะอันนี้ก็จะเห็นพัฒนาการว่าจริงๆแล้วว่า CRM อ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกใหม่เลยในชีวิตประจำวันเรานะคะมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ค่ะมันอาจจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นออโตเมชันมากขึ้นนะคะคราวนี้ถามว่าประโยชน์ของการใช้ CRM สำหรับธุรกิจเนี่ยมันคือยังไงบ้างนะคะประโยชน์หลักๆแล้วอะค่ะหนึ่งเลยก็คือทำให้เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้นะคะเราจะมีข้อมูลลูกค้าได้นะคะเราจะเก็บนะคะเราจะสามารถเรียนรู้ลูกค้าได้ก็จะเป็นในส่วนของอันที่สองนะคะพอเรารู้จักลูกค้าเราเก็บข้อมูลลูกค้าเรารู้จักเขามากขึ้นนะคะเราก็จะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารนะคะหรือพูดคุยกับเขาได้มันก็จะกลายเป็น two way communication เนาะอย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้มีการทำเรื่องของ CRM อะไรพวกนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเวลาเราเปิดธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องรอลูกค้าวิ่งเข้ามาหาอย่างเดียวเราไม่มีช่องทางในการที่จะติดต่อสื่อสารกับเขาเลยนะคะแต่พอมันมี CRM ตรงนี้ค่ะจากที่เรารอลูกค้าอย่างเดียวเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับเขาได้เพราะเรามี data เขาละเรารู้แล้วว่าเขาเป็นใครเรามีเบอร์โทรเรามีอีเมลเรามีในเรื่องของ LINE เราก็จะสามารถที่จะคุยกับเขามันก็จะกลายเป็น two way communication นะคะรวมถึงเป็นการสร้างแบรนด์ loyalty ต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของ CRM เลยนะคะตัว CRM เหมือนที่นุ๊กบอกอะค่ะผลิตภัณฑ์ต่างๆในปัจจุบันตอนนี้ก็มันมีอย่างมากมายกว้างขวางมากนะคะถ้าเป็นระดับแบบ global หน่อยเนาะลูกค้าแบบ1,000รายขึ้นอะไรเยอะๆหน่อยอะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นพวก Salesforce นะคะ Pipedrive นะคะหรืออะไรต่างๆฝั่งซ้ายมือเนาะซึ่งโอเคอันนี้หนูก็ต้องบอกว่าราคาก็อาจจะแบบระดับนึงเลยเพราะว่าเขาก็จะเป็นระบบที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่ามาลองมาดูฝั่งขวานะคะ CRM ในส่วนที่เราสามารถเข้าถึงได้จับต้องได้ราคาไม่สูงนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำในส่วนของตัว loyalty โปรแกรมต่างๆนะคะหรือเรื่องของการจัดกลุ่มเซกเมนต์ลูกค้าทำได้ใกล้ๆเคียงกันนะคะก็จะมีของ Choco CRM นะคะที่เป็นหนึ่งตรงนั้นเหมือนกันนะคะถามว่าแล้วประเภทธุรกิจไหนล่ะคุณนุ๊กที่จะต้องใช้ CRM บ้างนะคะจริงๆแล้วถ้าให้พูดถึงประเภทธุรกิจอะค่ะก็หนูก็จะตอบว่าทุกธุรกิจเลยค่ะที่จะต้องใช้ CRM เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าทุกธุรกิจอะค่ะ
ล้วนจำเป็นทั้งนั้นที่จะต้องเก็บข้อมูลของลูกค้านะคะคิดง่ายๆเลยว่าลูกค้าที่เขามาซื้อสินค้าเรามาใช้บริการเรานะคะเขาเหมือนเอาเงินมาให้เราเอางี้ดีกว่านะคะถ้าเราไม่ได้รู้จักเขาเลยถ้าเราไม่มีการเก็บข้อมูลเขาเลยนะคะวันหนึ่งนะคะที่เราอยากจะคุยกับเขาหรือเราอยากจะรู้เราอยากจะต่อยอดบิสซิเนสอะไรต่างๆของเราตรงนี้ค่ะมันก็จะทำได้ยากเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าลูกค้าของเราเป็นใครนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหน้าร้านค้าปลีกอุปโภคบริโภคธุรกิจบริการธุรกิจการเงินอะไรอย่างเงี้ยล้วนแต่ควรที่จะต้องใช้ CRM ทางนั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างของลูกค้านะคะที่ใช้บริการ CRM อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นในพาร์ทของตัว Corporate เนาะก็คือเป็นอาจจะเป็นบริษัทนะคะทุกคนอาจจะเริ่มมีข้อสงสัยแล้วโอ๊ยที่คุณนุกเอาออกมาโชว์แบบเป็น Corporate ใหญ่ทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบรนด์พี่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้เป็น Corporate ใหญ่แล้วพี่จะใช้ได้ไหมนะคะก็ให้ดูเป็นในหน้าถัดไปนะคะในหน้าถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้า SME นะคะที่ใช้ของบริการของตัวช็อกโก้ทำในเรื่องของพวกตัว CRM อยู่นะคะบางคนก็จะบอกอุ๊ยฟุกุมัชชา2B1 Bake a Wish ใหญ่อีกอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วนุกจะบอกว่ามันยังมีอีกหลายธุรกิจเลยที่ใช้ช็อกโก้ที่แบบบางทีนุกพูดชื่อไปแล้วแบบผู้เข้าร่วมสัมมาพี่ๆทุกท่านในวันนี้อาจจะไม่รู้จักก็ได้นะคะคือมันยังมีอีกหลายแบรนด์เนาะที่ใช้ระบบ CRM อยู่นะคะซึ่งในการใช้งานของเขาอะไรพวกนี้ค่ะก็ไม่ได้ต่างกับแบรนด์ของคอร์ปอเรทใหญ่ๆเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของการเก็บข้อมูลเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ทำในเรื่องของการคอมมูนิเคชันกลับไปนะคะคราวนี้พอมาถึงพูดถึงเรื่อง CRM อย่างเงี้ยค่ะนุก็บอกไปแล้วเนาะว่าทำไม CRM มันถึงสำคัญทำไม CRM ถึงต้องใช้นะคะเดี๋ยวนุกสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้ถามว่า CRM มันทำไมถึงสำคัญแล้วทำไมต้องใช้นะคะก็คือเหมือนที่อย่างที่บอกไปค่ะก็คือว่าเราควรที่จะต้องเก็บdata ของลูกค้านะคะเพื่อที่อะไรเพื่อที่1เลยอย่างแรกเราควรต้องรู้จักเขา2ในเรื่องของการต่อยอดธุรกิจด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะจากสถานการณ์ปัจจุบันเลยก็ได้เราไม่ต้องไปยกตัวอย่างจากที่ไหนไกลนะคะเราเอามองโควิดก็ได้นะคะจริงๆแล้วอะค่ะถามว่าคนเริ่มมาให้ความสำคัญกับ CRM อะในช่วงโควิดเพราะอะไรเพราะว่าด้วยความที่สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันมีการแบบผันเปลี่ยนรวดเร็วเนาะมาตรการของรัฐเอ่ยอะไรเอ่ยอาจจะให้เปิดให้ปิดเดี๋ยวให้อย่างงั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือความที่มันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างไวนะคะคราวนี้มันก็เลยเป็นจุดที่แบบว่าเฮ้ยร้านก็จะต้องสื่อสารกับลูกค้าให้ไวเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเราไม่เคยมีการเก็บหรือเราไม่รู้เลยว่าลูกค้าของเราเป็นใครณวันนั้นนะคะแบรนด์หรือว่าธุรกิจก็จะแบงค์แล้วว่าอ้าวแล้วฉันต้องสื่อสารใครวันพรุ่งนี้เนี่ยฉันต้องปิดร้านละฉันจะต้องเปิดขายออนไลน์แล้วฉันเป็นธุรกิจที่เปิดหน้าร้านมาตลอดเลย30ปีตั้งแต่ยุคของบรรพบุรุษแต่พอวันเนี้ยอยู่ดีๆคือฉันก็ต้องปิดด้วยผลกระทบฉันจะโอเคฉันมูฟได้นะฉันมูฟไปขายออนไลน์ได้แต่เราจะบอกใครล่ะว่าเราจะไปขายออนไลน์แล้วนะอันนี้คือที่นุกบอกถ้าเรามีการเก็บ data ปึ๊บอะค่ะเราก็จะสามารถที่จะบอกลูกค้าเราได้เลยว่าอ๋อโอเควันนี้พี่หน้าร้านปิดนะแต่ว่าสามารถอุดหนุนพี่เหมือนเดิมได้นะยังราคาเดิมสูตรเดิมแต่พี่ย้ายไปขายในออนไลน์สั่งซื้อผ่านแก๊ปผ่านFood Panda ผ่านอะไรต่างๆ LINE MAN ได้เหมือนเดิมหรือ Shopee Lazada นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเรามีการบอกเขาหรือว่าเก็บข้อมูลไว้เราสามารถที่จะขยับ business เราได้แล้วว่าโอเคเรามีนะรวมถึงบางธุรกิจอะค่ะเขาเป็นสินค้าที่จะต้องขายออฟไลน์เลยนะคะคือแบบว่าออนไลน์ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเอ๊ะทำยังไงดีคือถ้าตัวโปรดักต์ตัวนี้มันเริ่มไปไม่ได้แล้วงั้นฉันอะจะต้องออกไลน์บิสซิเนสออกไลน์สินค้าใหม่ออกมานะคะแล้วฉันจะออกไลน์สินค้าใหม่อะไรดีล่ะคำถามอีกอ้าวจริงๆแล้วค่ะถ้าเรามี data เราอาจจะต้องกลับไปดูไหมว่าฐานลูกค้านะปัจจุบันของเราเนี่ยคือใครกลุ่มของเรานะคือกลุ่มอายุ30ขึ้นไปเป็นวัยทำงานรายได้ประมาณนี้นะโอเคแล้วก็เดิมเนี่ยโปรดักต์ของเราเป็นแบบนี้งั้นเราขยายไลน์ที่จะไปตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเราดี
มมุติ30ขึ้นไปก็อาจจะเป็นวัยทำงานละอาจจะมีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรมไหมอาจทำแบบอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเริ่มสนใจเรื่องของเฮลตี้ขึ้นมาเราอาจจะออกไลน์เป็นที่ในเชิงของเกี่ยวกับสุขภาพออกมาก็ได้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าฐานลูกค้าเราเป็นประมาณไหนนะคะตรงนี้ก็จะทำให้บิสซิเนสอะค่ะสามารถที่จะต่อยอดในการออกไลน์โปรดักต์อะไรต่างๆออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นุก็เลยจะให้มองเห็นว่าแค่การเก็บ data บางคนอาจจะสูว่าเก็บแล้วยังไงเก็บแล้วยังไงมันเหมือนกับแบบว่าการเก็บ data ตรงนี้ถ้าให้นุพูดภาษาแบบเข้าใจง่ายๆคือเราจะไม่ได้เห็นความสำคัญของมันเลยจนกว่าวันนึงที่เราจะต้องใช้นะคะซึ่งจริงๆแล้วองค์กรใหญ่ๆอะค่ะแม้กระทั่งการที่เขาจะเลือกทำเลเปิดสาขาการที่เขาจะพัฒนาโปรดักต์ใหม่ออกมาการที่เขาจะจัดโปรโมชั่นการที่เขาจะจัดอะไรต่างๆอีเวนต์แคมเปญอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วอะค่ะเขาเบสออน data ที่เขามีทั้งนั้นว่าอะลูกเขาจะทำโปรอะไรออกมาแล้วลูกค้าจะสนใจเขาจะทำอะไรออกมาแล้วลูกค้าเขาจะตอบรับนะคะเพื่อที่อะไรเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องไปเหมือนพัฒนาอะไรออกมาอย่างนึงแล้วก็ต้องรอว่าเอ๊ะฉันจะมีคนซื้อหรือเปล่าฉันจะจัดโปรโมชั่นนี้ออกมาแล้วฉันจะมีคนเข้าร่วมไหมเพราะว่าเราไม่เคยมี data อะไรเลยแต่ถ้าเรามีเรารู้อยู่แล้วว่าอ๋อลูกค้าเราชอบแบบนี้อยู่แล้วออกมายังไงมันก็ปังนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือความสำคัญของตัว CRM นะคะอันนี้ก็จะเลยให้เห็นว่าโอเคแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติตอนนี้พี่บอกโอเคพี่เริ่มเห็นละนุกบอกแล้วพี่เห็นละความสำคัญพี่อยากจะทำในเรื่องของการเก็บ data บ้างนะคะมันจะยากไหมมันจะเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันดับแรกอะค่ะถ้าเราจะทำ CRM เราจะต้องเริ่มจากการเก็บก่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วการเก็บอะเราควรเก็บอะไรบ้างนะคะเราควรเก็บอะไรหนึ่งเลยนะคะเก็บเรื่องของ customer เก็บเรื่องของตัวลูกค้าว่าเขาเป็นใครเขาชื่ออะไรนะคะเขาอายุเท่าไรเขาเกิดเมื่อไรบ้านเขาอยู่ไหนอะไรนะคะจริงๆก็อาจจะเป็นข้อมูลเชิงพื้นฐานที่เราเก็บได้เกี่ยวกับตัวเขานะคะอันที่สองที่เราต้องเก็บนะคะก็คือจะเป็นข้อมูลสินค้านะคะว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าอะไรราคาเท่าไหร่นะคะโปรโมชั่นคืออะไรอะไรประมาณนี้ที่เกี่ยวกับตัวสินค้านะคะส่วนที่สามก็จะเป็นในเรื่องของ transaction นะคะ transaction ก็คือลูกค้าคนไหนซื้ออะไรไปซื้อเท่าไหร่นะคะซื้อที่ไหนซื้อเวลาไหนนะคะซื้อโปรโมชั่นไหมนะคะถ้าเกิดเรามี3 data 3แกนตรงเนี้ยที่นุกโชว์อยู่นะคะมันจะทำให้เรามองธุรกิจเราในเรื่องของตัว product เนี่ยแทบจะทะลุปุโป่งได้หมดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่ะโอเคสินค้าตัวไหนขายดีใครซื้ออะไรไปถ้าเรารู้อยู่ละเราอาจจะมีสมมุติ Starbucks อย่างเงี้ยค่ะเขามี product เยอะมากอ่ะร้านกาแฟอะไรอย่างงี้ก็ได้อ่ะไม่ Starbucks ก็ได้เขามีทั้งกาแฟชาเขียวเนาะน้ำผลไม้อะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขารู้แล้วว่าคนที่ทานชาเขียวอย่างเงี้ยค่ะของเขามีใครบ้างนะคะเขามีลูกค้าสมมติเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านคนเลยแต่เขารู้แล้วว่าคนที่กินชาเขียวของเขาเนี่ยมีเพียงแค่ 1,000 คนเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทำแคมเปญมาร์เก็ตติ้งการตลาดอะไรตัวเนี้ยค่ะก็ควรที่จะทำกับ 1,000 คนตรงนี้เท่านั้นนะคะเขาจะได้ไม่ต้องไปเปลืองงบกับอีกแสนกว่าคนที่เหลือเนาะที่มันไม่ใช่กลุ่มทาร์เก็ตนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็เหมือนที่นุกบอกถ้าแค่3แกนหลักตรงเนี้ยมันสามารถที่จะทำให้เราต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยนะคะแต่คราวนี้อันนี้อาจจะเป็นข้อมูลนะคะเป็นทริคเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับทางพี่ๆทุกท่านนะคะจริงๆแล้วการเก็บข้อมูลเนี่ยโอเคคุณนุกพูดมาพี่จะเก็บละเดี๋ยววันนี้พี่จะกลับบ้านไปเก็บข้อมูลละแต่ถามว่าการเก็บข้อมูลนะคะจริงๆแล้วมันยังมีอีกนิดนึงเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะไปเก็บข้อมูลเขาเราเดินเอาไปเลยเอากระดาษไปให้ขอข้อมูลเขาแล้วเอามาเก็บอย่างเงี้ยยังไม่ได้นะคะจริงๆแล้วมันจะมีข้อมูลที่เรื่องของตัว PDPA เข้ามานะคะซึ่งจริงๆเนี่ยตัว PDPA เนี่ยเขาก็จะพยายามประกาศจะใช้เนี่ยมาประมาณนุกเห็นเหมือนเขาเลื่อนมา2ปีแล้วนะตั้งแต่ปี2020มั้งแล้วก็จะประกาศ21คือปีนี้เนาะแต่ว่าก็ขยับออกไปเนาะเพราะด้วยหลายๆองค์กรยังไม่ได้พร้อมกับตัวของ PDPA ตรงนี้สักเท่าไหร่แต่คิดว่าปี2022ปีหน้า
นะคะน่าจะมาแน่ๆละนะคะก็คือว่ากฎหมายตัว PDPA อะค่ะตัวนี้เป็นกฎหมายในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลของตัวลูกค้าหรือผู้บริโภคนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วการที่เราจะไปเก็บข้อมูลลูกค้าเราเนี่ยเราต้องทำให้เก็บให้ถูกต้องตามกฎตามหลัก PDPA คือ1คือเก็บได้นะคะแล้วเขาต้องเป็นคนยินยอมคือ end user คือลูกค้าเนี่ยต้องยินยอมยินยอมเสร็จแล้วเราก็ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาสมมติเก็บไปแล้วก็แบบเอาไปเอาข้อมูลเขาไปทำอะไรไปแบบพับถุงกล้วยแขกอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะอันเนี้ยไม่ได้นะคะก็คือว่าอันเนี้ยบริษัทที่หรือใครที่จะทำเรื่องของการเก็บข้อมูลเนี่ยจะต้องมีการเตรียมระบบตรงนี้ให้ดีนิดนึงนะเพราะว่ากฎหมายตัวนี้มันก็จะคุ้มครองตัวผู้บริโภคเนาะรวมถึงอย่างพี่ๆในสัมมนาออนไลน์วันนี้ก็ถ้ามีกฎหมายตัวนี้เข้ามาค่ะก็จะสบายใจได้นะคะว่าเวลาเราจะไปทำธุรกรรมกับแบงก์หรืออะไรธุรกิจต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องดูแลรักษาข้อมูลเราให้ดีไม่ให้มันรั่วไหลออกไปนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวนี้ค่ะระบบเวลาเราจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์พรอไวเดอร์หรือผู้ให้บริการระบบท่านไหนเงี้ยเราอาจจะต้องดูตรงนี้ด้วยว่าเขาทำ PDPA ให้เราไหมเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ทำให้เราแล้วสมมติเราไปใช้ตัวโปรแกรมนั้นนะแล้วเอาไปเก็บกับลูกค้าเราแล้ววันนึงอย่างเงี้ยค่ะกฎหมายตัวนี้มันออกมาลูกค้าเขาสามารถที่จะฟ้องร้องผู้ใช้บริการตัวระบบตัวนี้ได้เลยนะว่าแบบคุณเก็บข้อมูลไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้ก็อาจจะฝากพี่ๆทุกคนลองดูด้วยนะคะเวลาจะทำในเรื่องของการเก็บ data จะต้องมี PDPA ตรงนี้นะคะอ่ะคราวนี้เราจะเก็บ data แล้วเราจะเก็บ data ยังไงคุณนุ๊กเราจะไปให้ลูกค้าเราเนี่ยให้ data ยังไงล่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราจะสมมติเขามาทานอาหารร้านเราขอข้อมูลหน่อยค่ะอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ให้เนาะแบบมากินข้าวทำไมจะต้องให้ข้อมูลอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะคะซึ่งมันก็จะมีวิธีนะคะในการเก็บข้อมูลอยู่ณปัจจุบันนะคะจะมีแบบ long term ก็คือแบบระยะยาวหน่อยนะคะหมายถึงว่าเป็นวิธีการในการเก็บเขาแบบระยะยาวกับแบบช็อตแคมเปญสั้นๆนะคะซึ่งจริงๆถ้าหนูพูดไปวิธีการเก็บข้อมูลแบบระยะยาวเนี่ยทุกคนน่ะน่าจะคุ้นชินกันหมดแล้วแล้วก็น่าจะเคยให้ใครเก็บข้อมูลเราไปบ้างแล้วเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นวิธีการที่เราจะไปเก็บข้อมูลเนี่ยเราอาจจะต้องออกแคมเปญหรือออกแอคทิวิตี้กิจกรรมอะไรบางอย่างมานะคะเพื่อให้คนเนี่ยมาให้ข้อมูลเรานะคะยกตัวอย่างเช่นร้านค้านะคะอาจจะทำเป็นพวกระบบเมมเบอร์ชิพนะคะเช่นสมัครสมาชิกกับทางร้านได้สิทธิพิเศษ privilege อะไรอันนี้แหละ1อย่างละซึ่งหนูคิดว่าทุกคนในที่เนี้ยน่าจะต้องสมัครอะไรบ้างแล้วนะคะซึ่ง2ก็อาจจะสมัครสมาชิกร้านสะสมแต้มรับของรางวัลแลกนู่นแลกนี่นี่แหละก็น่าจะมีนะคะหรือว่าเรื่องของการที่ไปใช้บริการร้านอะไรบางอย่างแล้วมีการซื้อแพ็คเกจนะคะเช่นฟิตเนสครับคาแคร์เนาะเวลาเราไปซื้อเราก็จะแบบซื้อไปเลย10ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแถม2ครั้งพวกนี้แหละนะคะมันคือวิธีการในการเก็บ data ลูกค้านะคะรวมถึงก็ช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกกับร้านค้าด้วยเนาะในเรื่องของการเก็บ data อะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแคมเปญแบบ long term คือสะสมแต้มมันก็ต้องสะสมแบบนานๆหน่อยเนาะไม่ใช่ว่าแบบทำสะสมแต้มออกมาเดือนเดียวเดือนหน้ายกเลิกสะสมแต้มแล้วอันนั้นลูกค้าอาจจะโกรธนะคะก็คือว่าอ้าวยังสะสมไม่ทันไหนเลยมายกเลิกสะสมแต้มไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติบางธุรกิจที่แบบพี่ว่าพี่ทำแบบลองเทอมไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะสินค้าพี่มาเป็นแบบซีซันนอลอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบทุเรียนหรือผลไม้ตามฤดูกาลอันนี้เริ่มยกตัวอย่างให้พยายามให้ง่ายเนาะถ้าพี่ขายทุเรียนนะคุณนุ๊กมันไม่ได้มีมาทั้งปีเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าถ้าพี่ให้สะสมแต้มทั้งปีมันไม่ได้อะไรเงี้ยพี่ไม่ได้มีของมาขายทั้งปีนะคะเราก็อาจจะทำเป็นพวกช็อตแคมเปญไหมนะคะเช่นซื้อสินค้าวันนี้นะคะเขียนลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะได้สิทธิ์จับชิงโชคทุกสิ้นเดือนทุก3เดือนนะคะก็จะเป็นพวกลัคกี้ดอไปนะคะจับรางวัลซึ่งพวกนี้นุกว่าก็อาจจะเคยมีกันเนาะแบบยกตัวอย่างแบบแลคตาซอยก็ได้อะแคมเปญที่บริษัทนุกทำนะคะก็คือแบบเวลาซื้อสินค้าปุ๊บส่งใบเสร็จใช่ไหมคะชิงโชคอะไรเงี้ยมอคคาน่าอะไรก็บริษัทนุกทำทั้งนั้นแหละเนาะก็คืออันเนี้ย
ก็จะเป็นตัวอย่างแคมเปญที่เราเห็นได้ในชีวิตประจำวันนะคะหรือทำเป็นพวกเซอร์เวย์อ่ะอยากจะขอความคิดเห็นช่วยลงแบบสอบถามให้หน่อยนะคะพอตอบแบบสอบถามปุ๊บได้ของรางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยก็จะเป็นแคมเปญในการที่เขามาเก็บข้อมูลเราเนี่ยแหละแต่เป็นแบบช็อตเทอมนะคะซึ่งวิธีการพวกเนี้ยค่ะทางพี่ๆสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับบิสซิเนสได้เนาะให้มันเหมาะสมกับบิสซิเนสของเรานะคะว่าแคมเปญระยะยาวหรือระยะสั้นตรงเนี้ยอันไหนที่เหมาะกับบิสซิเนสเรานะคะซึ่งตัวอย่างเครื่องมือละกันโอเคจากเมื่อกี้ไม่ว่าจะระยะสั้นระยะยาวเนาะก็คือโอเคถ้าไปทำเองก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวช็อกโก้เราอะค่ะเราก็จะมีเครื่องมือนะคะที่มันง่ายมากนะคะให้กับพี่ๆนะคะในการทำเรื่องทุกอย่างที่นุกพูดมาเมื่อกี้แหละนะคะอยู่ในแบบทำง่ายมากนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะคะก็จะเป็นพวกระบบ CRM membership นะคะหน้าร้านนะคะแล้วก็จะเป็นพวกในส่วนของตัว LINE นะคะที่ลูกค้าสามารถที่จะดูข้อมูลอะไรต่างๆผ่าน LINE OA ของร้านได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะลูกค้าที่เนี่ยค่ะOriginal จริงๆ Original เนี่ยหนูไม่แน่ใจว่าแบบพี่ๆท่านไหนในที่นี้มีใครเป็นลูกค้า Original บ้างไหมยกตัวให้ดูก็ได้ค่ะจริงๆ Original เนี่ยไม่ได้แบบเป็นร้านใหญ่เลยนะคะไม่ได้เป็นแบบโอ้ยธุรกิจเหมือนเอาใครอย่างดอยตุงเนี่ยทุกคนอาจจะรู้จักไอศกรีม Häagen-Dazs อาจจะรู้จักแต่ว่าบางที Original เนี่ยคือเขาก็จะเป็นร้านน้ำส้มเนาะเขาก็จะอยู่ตามพวกห้างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะที่แบบเป็นขายน้ำส้มนี้เลยเนี่ยแหละจริงๆอ่ะหนูกำลังจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นบิสซิเนสแบบใหญ่มากเขาก็ทำ CRM ได้อันนี้ Original คือขายน้ำส้มค่ะน้ำส้มขำอร่อยมากๆนะคะเผื่อใครมีโอกาสก็อาจจะลองไปอุดหนุนดูได้เนาะเขาก็จะมีการทำพวกสะสมแต้มเนี่ยแหละค่ะเวลาลูกค้าซื้อสินค้าปุ๊บอ่ะส่งใบเสร็จมาแอดมินให้แต้มเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็เอาแต้มมาแลกของรางวัลนะคะรวมถึงแบบขายคูปองพรีวิเลจให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะพวกสิทธิพิเศษนะคะซื้อน้ำส้มคุณซื้อไว้เลยแบบถ้าเกิด 5,000 บาทคุณจะได้น้ำส้มกี่เซตแล้วก็ค่อยๆมาทยอยเบิกของออกไปนะคะสมมุติเขาบอกว่า 5,000 บาทเนี่ยคุณจะได้ขวดใหญ่สมมุติ30ขวดนะคะแต่วันนี้คุณไม่ต้องซื้อไปเลย30ขวดเพราะว่าถ้าคุณซื้อไป30ขวดของมันอาจจะไม่สดใหม่นะคะคุณก็ค่อยๆมาทยอยเบิกไปเช่นอาทิตย์นี้คุณจะเอา7ขวดคุณก็ต่อมาเราก็จะตัดจาก30ไปทีละ7 7 7อย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็ยังไงลูกค้าก็แฮปปี้เนาะได้น้ำส้มสดใหม่แล้วก็เขาทานอยู่แล้วอะค่ะเขาก็แค่ท็อปอัพเติมไว้เลยนะคะซื้อไปเลย30ขวดนะคะแต่ว่าอย่างเงี้ยร้านก็จะให้สิทธิพิเศษเนาะเช่นปกติแล้ว 5,000 ได้30ขวดแต่ถ้าซื้อวันเนี้ย 5,000 ได้ไปเลย35ขวด37ขวดเงี้ยร้านค้าก็ได้ขายเป็นวอลลุ่มนะคะตัวลูกค้าเองก็คือแฮปปี้ได้เป็นน้ำส้มแบบสดใหม่เนาะไม่ต้องซื้อมา30ขวดแล้วมาแช่ตู้เย็นก็คือสามารถทยอยรับสินค้าได้นะคะซึ่งตัวนี้แหละค่ะก็จะเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการจัดการให้กับบิสซิเนสเนาะนะคะแล้วก็เป็นการหาเขาเรียกว่ารายได้เข้ามาแบบขายเป็นวอลลุ่มเหมือนที่หนูบอกไปนะคะแล้วก็จะเป็นคราวนี้พอในส่วนของการที่เราเก็บ Data เข้ามาแล้วนะคะเมื่อกี้มันคือวิธีการเก็บนะคะลูกค้าลงทะเบียนมาสะสมแต้มนู่นนี่นั่นพอเราเก็บมาปุ๊บนะคะเราก็จะต้องมาถึงโปรเซสที่2คือการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์นะคะถ้าเราเก็บมาแล้วเราไม่เอาข้อมูลไปทำต่อเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะคะซึ่งจริงๆไอ้ขาเก็บนุกว่าไม่ห่วงเพราะว่าทุกบิสซิเนสเก็บกันมาเยอะแล้วนะคะอาจจะเก็บเป็น Excel อาจจะเก็บเป็นกระดาษจดแบบสมมุติคาแคร์ละกันเวลาลูกค้ามาล้างรถเงี้ยซื้อคอร์สแพ็คเกจก็จดใส่กระดาษไปนะคะอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเห็นกันใช่ไหมคะทุกบิสซิเนสนุกว่าเริ่มเก็บข้อมูลกันแต่ว่าคราวนี้นุกอยากจะเปลี่ยนนิดนึงจากการที่เราเก็บกระดาษอะค่ะมันจะเอามาในขั้นตอนที่2คือการanalyzeตรงเนี้ยไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าอะไรบางทีจดก็ลายมืออ่านไม่ออกมั่งนะคะแบบจดเยอะโอ้พอสุดท้ายจดแล้วกระดาษเป็นปึกเลยไม่รู้จะเอามาทำยังไงวิเคราะห์ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนตั้งแต่ขาเก็บเนี่ยเป็นระบบตั้งแต่แรกนะคะมันก็จะง่ายในเรื่องของการวิเคราะห์ถามว่าทำไมต้องวิเคราะห์นะคะจริงๆแล้วการวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะช่วยให้เรารู้อะไรหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่น
นุกถามเลยในวันเนี้ยที่เข้าสัมมนาออนไลน์นะคะถ้าเรามีบิสซิเนสเนี่ยนุกถามว่าเรารู้ไหมว่าลูกค้าประจำของเราเนี่ยคือใครนะคะจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่นุกพยายามโยนคำถามให้กับลูกค้าที่นุกดูแลแทบจะทุกท่านเลยว่าพี่ร้านพี่เนี่ยแบบลูกค้าเยอะเนาะอะไรเงี้ยรายได้แบบน่าจะขายดีคนเข้ามาเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่รู้ไหมว่าลูกค้าประจำพี่อ่ะคือใครอ่ะบางคนที่เขาแบบขายเองยืนเองหน้าร้านอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจอหน้าค่าตากันบ่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นบิสซิเนสที่เขาไม่ได้ยืนอยู่หน้าร้านเองเนาะเขามีน้องๆพี่พนักงานเป็นคนขายให้แล้วก็ตัวเจ้าของบิสซิเนสไปทำอย่างอื่นทำธุรกิจอย่างอื่นหรือมีหลายธุรกิจเนี่ยเขาก็จะตอบไม่ได้พี่ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่เขาก็จะมีคำถามนะว่าอ้าวพี่ต้องรู้ทำไมล่ะนุกอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องรู้ว่าลูกค้าประจำเป็นใครพี่ขอแค่มีลูกค้าเข้ามาในร้านพี่ก็แฮปปี้ละอ่ะอันเนี้ยซึ่งนุกก็จะบอกว่าโอเคจริงๆอ่ะถามว่าเราต้องรู้ทำไมอย่างเงี้ยค่ะนุกก็จะย้อนกลับไปว่าในบิสซิเนสในธุรกิจของคนเราอะค่ะลูกค้าเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือลูกค้าใหม่ละกันนะคะก็คือลูกค้าที่เราพยายามวิ่งวุ่นหากันเข้ามาเนี่ยลูกค้าใหม่นะคะกับอันที่2คือกลุ่มลูกค้าเก่านะคะซึ่งลูกค้าใหม่กับลูกค้าเก่าเนี่ยความแตกต่างมันคืออะไรนะคะความแตกต่างมันคืออันนี้เลยคือเรื่องของงบประมาณในการที่จะรักษาหรือดึงเขาเข้ามาให้อยู่กับเรานะคะลูกค้าใหม่เนี่ยหลักๆเลย1งบประมาณ PR ที่ต้องมีละถ้าเราไม่ PR เนี่ยแทบจะไม่ได้ลูกค้าใหม่2โปรโมชั่นก็ต้องลดแลกแจกแถมดึงเขาเข้ามาเพื่อที่จะให้เขามาเป็นลูกค้าของเราให้ได้นะคะแล้วก็หลายๆอย่างเช่นแบบโอ้โหการหาทำเลที่ตั้งคู่แข่งโอ้ยปัจจัยภายนอกเยอะมากแข่งกันตายเลยค่ะถ้าเราหาแต่ลูกค้าใหม่นะคะแต่ลูกค้าเก่าล่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วลูกค้าเก่าเนี่ยเป็นลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าแบบเหมือนคนมองตาก็รู้ใจเนาะแบบเหมือนรักพอชอบพอกันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องแบบไปเขาเรียกว่าไปลงทุนอะไรกับเขาเยอะเนาะแต่ว่าเราแค่ต้องดูแลเขาดีๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจแล้วแหละเพราะว่า1คือเขาชอบสินค้าเราแล้วเขาแฮปปี้เขาสั่งซื้อกับเราอยู่เรื่อยๆเงี้ยนะคะอันนี้เราแทบจะไม่ต้องไปใช้ต้นทุนอะไรกับเขาเยอะเลยนะคะไม่ต้องไปลงมาร์เก็ตติ้งโปรโมทไม่ต้องไปอะไรกับเขาเยอะแต่แค่ขอให้เราอ่ะดูแลเขาดีๆแล้วที่สำคัญเนี่ยลูกค้าเก่าเนี่ยเขาเป็นกระบอกเสียงที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจเลยด้วยซ้ำนะคะในเรื่องของการบอกต่ออย่างเงี้ยถ้านุกอย่างนุกเนี่ยคนนึงเลยเวลาไปเป็นลูกค้าประจำที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะนุกจะชวนเพื่อนละวันนี้ไปทำผมร้านนี้ดีเนี่ยเป็นเจ้าประจำวันนี้ไปกินกาแฟร้านนี้ดีไปกินเลยข้าวไปกินร้านนี้อร่อยฉันชอบอ่ะไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบไม่ได้มีความเขาเรียกว่าไม่ได้ประจำกับร้านไหนเนาะเราก็คงไม่ค่อยได้แนะนำเนาะแล้วอีกอย่างนึงเวลาเพื่อนหนูกับเวลาฟังหนูพูดเรื่องของแบบดีชอบอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะไปตามเพราะเพื่อนจะรู้สึกว่าอ่ะหนูพิสูจน์มาแล้วว่าดีนะคะตรงเนี้ยก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถามว่าลูกค้าประจำทำไมพี่ต้องรู้ต้องรู้ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยเราได้เยอะเลยแล้วเขาก็ไม่ต้องเสียต้นทุนอะไรกับเขาเยอะนะคะซึ่งระบบตัวนี้แหละนะคะจะมาช่วยให้เรารู้นะคะว่าณปัจจุบันตอนเนี้ยเรามีลูกค้าประจำเท่าไหร่นะคะเรามีลูกค้าที่เป็น potential เท่าไหร่นะคะลูกค้าใหม่เท่าไหร่ขาจรเท่าไหร่นะคะหรือว่ากลุ่มสุดท้ายเลยกลุ่มที่นุกรู้สึกว่าโอ๊ยวิกฤตละถ้าเกิด business หรือธุรกิจเจอกลุ่มนี้เยอะๆนี่คือแบบเริ่มต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะคะนั่นก็คือกลุ่มลูกค้าประจำที่หายไปนะคะอย่างทุกวันเนี้ยไอ้ข้อมูลพวกนี้จริงๆทุกคนเหมือนรู้นะแต่ว่าถ้าพอเรามานึกดูจริงๆเราอาจจะไม่รู้เลยลูกค้าประจำหายไปลูกค้าประจำเป็นใครล่ะแล้วเขาหายไปเราจะรู้ได้ยังไงแทบจะไม่รู้เลยนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าประจำหายไปอันนั้นแหละธุรกิจน่าจะมีปัญหายังไงคือ1เขาเคยรักเราเขาเคยชอบเราวันนี้เขาไม่รักเราแล้วเขาไม่ชอบเราแล้วนี่แหละค่ะปัญหานะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าประจำหายไปเยอะๆกราฟตัวนี้มันเริ่มสูงเราควรต้องกลับมาดูและมาลื้อละว่ามันเกิดอะไรเรามีการเปลี่ยนสูตรโปรดักต์ไหมเรามีการพนักงานบริการเราเป็นยังไงเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในธุรกิจทำไมคนที่เขาเคยรักเราชอบเราเขาหายไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละ
การที่นุกบอกว่า data ค่ะจริงๆแล้วถ้าเราเก็บอะแล้วมันเอามาวิเคราะห์นะคะมันจะบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะคะซึ่งตัวระบบของ Choco เงี้ยจะมีข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดนะคะซึ่งถามว่าพอเรารู้อะว่าลูกค้าประจำยกตัวอย่างกลุ่มเมื่อกี้ก็ได้ลูกค้าประจำหายไปถ้าเรารู้แล้วเราควรต้องทำยังไงนะคะเราควรต้องทำยังไงก็คือว่าถ้าเรารู้แล้วเราไม่มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเขานะคะมันก็อาจจะแบบรู้แล้วก็แล้วไปก็หายไปแล้วนะคะแต่ว่าของ Choco เนี่ยเราก็จะมีช่องทางนะคะในการที่จะติดต่อสื่อสารกับเขานะคะไม่ว่าจะเป็น SMSเป็น LINE นะคะเป็นอีเมลหรือเป็นพวกโซเชียลมีเดียนะคะที่สามารถที่จะไปง้อเขาละกันสมมุตินะคะลูกค้าประจำหายไปเนี่ยเราอาจจะต้องส่งข้อความอะไรไปบอกเขาว่าเนี่ยแบบตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับคุณลูกค้าคนพิเศษนะตอนนี้เรามีสิทธิพิเศษสำหรับคุณนะนะคะเราสามารถที่จะส่งแคมเปญพวกเนี้ยไปหาเขาได้เลยนะคะย้อนกลับไปอีกเหมือนที่นุกบอกทุกคนลองคิดว่าถ้าเราไม่มีล่ะไม่มีเลยไม่มีการเก็บข้อมูลเลยไม่รู้เลยว่าลูกค้าประจำมีไหมประจำหายไปแล้ววันนี้อยู่ดีๆยอดขายเราตกขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยแล้วเราจะไปคุยกับใครสิ่งที่ทุกคนน่าจะทำก็คืออ่ะไปทำโปรโมทไปทำ PR ไปทำโปรโมชั่นไปทำโฆษณาดึงหาลูกค้าใหม่นี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่าเราใช้ต้นทุนเรื่องพวกนี้ไปโดยที่เราแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรามี CRM เงี้ยเรามาดูลูกค้าเราหายไปเฮ้ยคนนี้ลูกค้าประจำเราหายไปเราแค่ส่งโปรโมชั่นไปบอกเขาหรือเราส่งอะไรเราก็มีโอกาสนะคะที่จะดึงเขากลับมาใช้บริการได้นะคะซึ่งเขาเรียกว่ามันก็จะประหยัดเนาะงบประมาณนะคะโดยการในการทำมาร์เก็ตติ้งไปได้เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นระบบของนุกเนี่ยก็จะมีการทำแคมเปญต่างๆนะคะผ่านตัว SMS LINE อีเมลนะคะตามที่นุกบอกไปเลยนะคะรวมถึงจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเมื่อกี้ทุกคนฟังยังจำได้เนาะในเรื่องของตัว marketing automation ที่นุกบอกว่า CRM ณปัจจุบันตอนเนี้ยมันมาอยู่ในยุคของdata และ marketing automation มันควรเป็น automation อะยังไงเอ่ย automation คือจริงๆแล้วอะค่ะนุกว่าเจ้าของธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยบางทีเราทำหลายอย่างเนาะเราอาจจะต้องดูตั้งแต่โปรดักต์ดูตั้งแต่การขายดูตั้งแต่หลังบ้านอะไรเงี้ยแค่งานหลังบ้านเราก็วุ่นวายละนะคะเราอาจจะไม่ได้มีเวลามาทำในเรื่องของการเซตแคมเปญอะไรหลายๆอย่างที่นุกบอกมาเช่นเอาดูข้อมูลลูกค้าซิมีใครบ้างเกิดในเดือนนี้อยากจะส่ง SMS ไป Happy Birthday ดูซิลูกค้าประจำหายไปนะคะแล้วก็อยากจะส่ง SMS ไปดึงเขากลับมาอยากทำคุณนุกพี่อยากทำมากแต่ว่าพี่ไม่มีเวลานี่แหละเวลาเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนเรานะคะเข้าใจเลยเนาะแต่ว่าเราก็เลยเข้าใจผู้ประกอบการทุกท่านเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราจะมีระบบที่ช่วยออโตเมชันเข้ามาละกันก็คือว่าพี่ๆเนี่ยไม่ต้องมานั่งคิดทุกเดือนไม่ต้องมานั่งดูทุกเดือนว่าลูกค้าตอนนี้เป็นยังไงใครบ้างหายไปใครเกิดแล้วมานั่งส่งโปรโมชั่นอะไรพวกนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าต้องมานั่งทำแมนนวลมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะเราก็เลยคิดออโตเมชันขึ้นมานะคะออโตเมชันพวกเนี้ยค่ะมันคือการที่เราเซตเงื่อนไขอะไรบางอย่างไว้นะคะแล้วก็ถ้ามันมีการเข้าเงื่อนไขเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยระบบอะค่ะมันก็จะทำการจัดส่งให้เลยออโตเมชันอัตโนมัตินั่นเองนะคะมันดียังไงก็ดีเลยค่ะดีตรงที่ว่าเวลาที่เราทำบิสซิเนสขึ้นมาบิสซิเนสหนึ่งเนี่ยจริงๆอ่ะเราจะรู้พฤติกรรมของลูกค้าอยู่แล้วนะคะว่าลูกค้าใหม่พอเขาเข้ามาครั้งแรกเขามาซื้อสินค้าเราปุ๊บถ้าเขาประทับใจเขาจะกลับมาอีกอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะถ้าเขาไม่ประทับใจหรือเขาไม่โอเคอะไรเงี้ยเขาก็จะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเซตเขาเรียกว่าเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยตามพฤติกรรมของลูกค้าได้เลยยกตัวอย่างเช่นลูกค้าที่มาใช้บริการครั้งแรกระบบนุกจะรู้ละเพราะว่าวันนี้เขามาวิสิตเป็นครั้งแรกนะคะพอระบบรู้ว่าเป็นวิสิตเป็นครั้งแรกปุ๊บแล้วเขาหายไปค่ะเขาไม่มาไม่กลับมาอีกเลย30วันนะคะถ้าเขาไม่กลับมาปุ๊บให้ระบบเนี่ยส่งข้อความส่งไลน์ส่งอะไรเงี้ยไปหาคนนี้หน่อยว่า
มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้านะคะเมื่อใช้กลับมาใช้บริการที่ร้านลดส่วนลด20%หรือแถม1ฟรี1จับคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครมาครั้งแรกแล้วเขาหายไปไม่มา30วันนะคะระบบตัวเนี้ยจะส่งข้อความที่เราเซตไว้ไปให้เองอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราวางเลยว่าถ้าเกิดสมมุติเราส่งไปแล้วไม่กลับมาแล้วหรือกลับมาหรือลูกค้าที่มาบ่อยๆแล้วหายไปให้ส่งอะไรลูกค้าที่เป็นท็อปสเปนเดอร์ซื้อเยอะๆแล้วเขายังไงให้หายไปลูกค้าที่เขาเรียกว่าอะไรเกิดในแต่ละเดือนให้โปรโมชั่นอะไรนู่นนี่นั่นเหมือนเราแค่วางตามพฤติกรรมของลูกค้าเซตไว้เลยนะคะเดี๋ยวระบบมันออโตเมชันทำให้เองอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะช่วยนะคะทางเจ้าของร้านหรือผู้ประกอบการเนี่ยในเรื่องของการประหยัดนะคะในเรื่องของเวลานะคะในส่วนของการติดต่อสื่อสารหรือทำโปรโมชั่นกับลูกค้าได้นะคะนี่แหละก็คือออโตเมชันที่นุกบอกนะคะส่งไลน์ไปไลน์ก็อาจจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทำรูปทำอะไรไปนะคะหรือว่าจะส่ง SMS ไปก็ได้ท่านได้รับนู่นนี่นั่นนะคะพวกนี้ทำได้หรือว่าจะส่งเป็นพวกอีเมลนะคะเดี๋ยวนุกขอย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงนะคะถามว่าทุกวันนี้คุณนุกพี่ก็ใช้ไลน์บอร์ดแคสต์นะคะว่าแบบพี่ก็มีการส่งไลน์ให้ลูกค้าอยู่แล้วนี่แบบพี่ไม่ต้องใช้ของคุณนุกก็ได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ถามว่าไม่ใช้ของคุณนุกได้ไหมจริงๆก็ไม่ได้นะคะไม่ได้ยังไงเพราะว่าของนุกเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกับของไลน์นิดนึงนะคะคืออย่างไลน์บอร์ดแคสต์อะค่ะถ้าพี่ใช้ไลน์อยู่แล้วเนาะเขาจะมีเรื่องของเรื่องเขาเรียกว่าfollower ก็คือคนที่แอดไลน์เราเนี่ยที่เป็นเพื่อนกับเราในไลน์ official เนี่ยนะสมมุติว่าเขามีอยู่เรามีคนแอดไลน์สมมุติเราเปิดร้านอาหารเราก็กระตุ้นเลยให้ลูกค้าแอดไลน์ได้ส่วนลดปึ๊บปึ๊บปึ๊บลูกค้าแอดไลน์ได้ส่วนลดณวันที่มาทานนะคะเรามี 1,000 คนนะคะเวลาเราจะบอร์ดแคสต์อะไรไปเช่นโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ลมหนาวมาทานที่ร้านให้ส่วนลด 10% อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าในกรณีที่เราอยากจะบอร์ดแคสหาทั้ง 1,000 คนตรงเนี้ยลายทำได้ก็คือระบบมันจะบอร์ดแคสไปเลย 1,000 คนนะคะรวมถึงเราก็จะเสีย 1,000 เครดิตด้วยในลายนะคะเวลาที่เราส่งเนี่ยเราก็จะเสีย 1,000 เครดิตเพราะเราบอร์ดแคสไปหมดเลย 1,000 คนได้รับนะคะแต่คือถ้าเราอยากจะทำแบบเขาเรียกว่า personalize ละกัน personalize คือแบบเหมือนเฉพาะบุคคลเหมือนที่นุกบอกนะคะเอาเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าประจำแล้วหายไปเอาเฉพาะคนที่มาเมื่อเดือนที่แล้วเอาเฉพาะคนที่เกิดในเดือนนี้เอาเฉพาะคนที่อะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบ personalize อะค่ะแบบเนี้ยไลน์อะจะทำไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตัวไลน์เขาเองอะเขาก็จะมีข้อมูลแค่เพียงพื้นฐานเท่านั้นเป็นข้อมูลตามเขาเรียกว่าอะไรตามเดโมกราฟิกเนาะชื่อวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยที่เวลาเราลงทะเบียนกับไลน์อันนี้เขามีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเซกเมนต์ตามเนี้ยอาจจะทำได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงพฤติกรรมนะคะไลน์เขาจะทำไม่ได้เนื่องจากเขาไม่รู้นะคะว่าใครล่ะที่มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใครล่ะที่จ่ายเยอะที่สุดในร้านเราใครล่ะที่มาแล้วหายไปอันนี้ไลน์ไม่รู้นะคะแต่ด้วยความที่ช็อกโก้รู้เพราะว่าช็อกโก้เก็บข้อมูลพฤติกรรมเหมือนที่นุ๊กได้บอกไปในตอนต้นๆเนาะว่าเราเก็บข้อมูลไว้นะคะเราก็จะสามารถเซกเมนต์กลุ่มลูกค้าเอาเฉพาะคนที่เราต้องการนะคะเนี่ยเริ่มเห็นหรือยังคะว่ามันจะเริ่มมีความช่วยในการประหยัดขึ้นมาคืออะไรเมื่อกี้ที่นุ๊กบอกถ้าเราบอร์ดแคสไปเลยส่วนลด10% สำหรับลูกค้าทั้งหมดเราเสียไปแล้ว 1,000 เครดิตเนาะซึ่ง 1,000 เครดิตเนี่ยจริงๆก็ตีเป็นมูลค่าเงินที่เราต้องจ่ายเป็นค่าบริการเนี่ยก็ระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าพอเราเซกเมนต์กลุ่มลูกค้าได้นะคะเช่นเหลือแค่500คน10คน20คนเฉพาะกลุ่มที่เราต้องการจริงๆแล้วเราส่งไปให้เขานะคะผลที่มันจะเกิดขึ้นคือ1เราประหยัดเครดิตนะคะใน LINE นะคะ2ก็คือว่าเราจะได้กลุ่มที่ตรงกลุ่มเรานะคะพอเราได้คนที่ตรงกลุ่มที่เราอยากจะคุยด้วยมันจะทำให้ผลตอบแทนหรือผลตอบรับกลับมาค่ะจะมีโอกาสในการซักเซสกว่าอยู่แล้วนะคะมากกว่าที่เราทำหวานเนาะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไลน์นะคะเสร็จแล้วอันนี้เลยสำคัญนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีการ
เกี่ยวโยงในเรื่องของการหาลูกค้าใหม่อยู่ระดับหนึ่งนะคะคือเมื่อกี้ที่นุกบอกลูกค้าเรามีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนาะไอ้ CRM ที่นุกบอกเมื่อกี้ค่ะมันช่วยในเรื่องของการรักษาฐานลูกค้าเก่าเก็บ data เขาทำสะสมแต้มทำนั่นทำนี่ให้เขาอยู่กับเราไปนานๆนะคะแต่ถามว่ามันช่วยอะไรในการหาลูกค้าใหม่ไหมเผื่อกรณีอันนี้แบบเผื่อพี่ๆบอกเอ้ยนุกโอเคพี่รู้ละลูกค้าเก่าพี่ต้องเก็บแต่พี่ก็อยากได้ลูกค้าใหม่ด้วยละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องของการ retargetting หรือ look alike นะคะจริงๆอันเนี้ยหนูคิดว่าพี่ๆทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะในกรณีถ้าเรามีการทำพวกโฆษณาใน Facebook นะคะ retargeting และ look alike คืออะไรนะคะจริงๆแล้วในช่อง Facebook อ่ะเวลาเราทำแอดพวกโฆษณาอะไรบางอย่างเนาะสมมุติเรามีแอดโฆษณาแล้วเราอยากจะยิงหากลุ่มลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะต้องให้เราอาจจะต้องแบบใส่เรื่องของกลุ่มทาร์เก็ตความสนใจนะคะที่เราคิดว่าลูกค้าเราเขาจะสนใจเนาะเพื่อที่จะให้แอดตัวเนี้ยมันไปโผล่หน้าฟีดของเขานะคะคราวนี้ถ้าเรามีการเก็บ data ค่ะสมมุติเรามีการเก็บข้อมูลลูกค้าเราเนี้ยจริงๆก็ที่ Facebook เขาขอมาก็ประมาณ500ข้อมูลขึ้นไปเนาะหรือว่าหลักพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งถ้ายิ่งข้อมูลเยอะมันก็จะมีความแม่นยำเยอะมากขึ้นเราสามารถที่จะ export data ค่ะที่เราเก็บกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยแหละเนาะที่เวลาเขามาใช้บริการแล้วเราเก็บ data นะคะ export data ตัวนี้เอาเป็นพวกเบอร์โทรเอาเป็นพวกอีเมลอะค่ะไปใส่ในระบบของ Facebook นะคะมันก็จะทำการ retargeting คือยิงแอดพวกนี้ไปหากลุ่มคนที่เราใส่เข้าไปนะคะรวมถึง look alike คือหากลุ่มคนที่ใกล้เคียงอย่างเงี้ยค่ะสมมติพี่ๆใส่เบอร์โทรนุกเข้าไปใช่ไหมคะปุ๊บความสนใจของตัวนุกเองอ่ะคืออะไรคือสมมติอ่ะเป็นแบบร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเครื่องสำอางสมมติใน Facebook นุกเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะไอตัวเนี้ยฟังก์ชันเนี้ยมันก็จะไปหาคนที่ลุกอะไรคือทาร์เก็ตใกล้เคียงกับนุกนะคะเข้ามานะคะเพื่อที่จะเอามาในเรื่องของการไปแสดงแอดโฆษณาของเราให้กับลูกค้าเห็นนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยค่ะก็เลยถึงบอกว่าข้อมูลตรงเนี้ยถ้าเรามีแบบเนี้ยมันจะดีกว่าการที่เราแบบเขาเรียกว่าจินตนาการเนาะสมมุติว่าเราคิดว่าลูกค้าเราเนี่ยคนที่จะซื้อต้องเป็นคนที่สนใจ1 2 3 4อันเนี้ยอันนี้เราอาจจะตั้งเขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายหรือตั้งทาร์เก็ตเราไว้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราใช้วิธีการเก็บ data จากคนที่มาใช้จริงๆอ่ะเหมือนที่นุกบอกไปตอนแรกบางครั้งเราคิดว่าลูกค้าเราจะเป็น A แต่พอมาขายจริงๆแล้วมันดันเป็น B หลายธุรกิจอ่ะเจอละนะคะที่แบบว่าพอเราพัฒนาสินค้าออกมามันไม่ได้ตอบโจทย์ A อย่างที่เราวางไว้แต่มันดันไปตอบโจทย์คนกลุ่ม B อย่างเงี้ยค่ะตรงนี้แหละก็จะเข้ามาช่วยเรานะคะในการหาแล้วก็หรือขยายฐานลูกค้าได้นะคะจุดเริ่มต้นนะคะในการทำ CRM จริงๆเดี๋ยวอีกนิดเดียวนะคะจะจบแล้วนะคะเดี๋ยวอยู่กับนุกก่อนนะอย่าเพิ่งออกกันไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมีคำถามช่วงท้ายเป็น Q&A เนาะโอเคถามว่าถ้าวันนี้พี่บอกพี่อยากจะทำ CRM แล้วล่ะนุกนะคะพี่ต้องทำยังไงบ้างโอเคพี่เห็นความสำคัญละนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะพี่ก็ต้องมองหานะคะในเรื่องของระบบ CRM ก่อนที่มันตอบโจทย์ของธุรกิจของพี่ๆนะคะว่าCRM เจ้าไหนที่มันจะเข้ามาช่วยเราได้นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการพวกเซตอัพ data อะไรต่างๆนะคะรวมถึงการเซตอัพพวก marketing automation เหมือนที่นุกบอกไปนะคะแล้วก็อันที่4ลำดับที่4เราก็จะเริ่มใช้ได้แล้วนะคะซึ่งในส่วนของการเซตอัพ data เซตอัพ marketing automation ในส่วนที่2ที่3เนี่ยนะคะถ้าเป็นบริการจาก Choco นะคะตรงเนี้ยเรามีทีมงานนะคะคอยดูแลให้ทั้งหมดเลยนะคะคราวนี้นะคะอันสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะนุกอาจจะขอเวลาอีกแค่ประมาณ 4-5 นาทีนะคะให้พี่ๆได้เห็นนะคะว่าไอ้ที่นุกพูดมาทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของถ้าเกิดจะใช้ Choco ในตัว CRM เนี่ยมันจะยุ่งยากขนาดไหนจริงๆแล้วนุกอยากให้เห็นว่ามันง่ายมากนะคะตัววิดีโอตัวนี้จะเป็นการเดโมตัวระบบ CRM ในกรณีที่เวลาเราอยากจะเอา data เอาระบบตัว CRM ตัวนี้ไปเก็บข้อมูลลูกค้านะคะเอาไปทำพวก royalty โปรแกรมให้แต้มลูกค้านะคะรวมถึงการพวกขายคอร์สแพ็กเกจให้ลูกค้านะคะตัวนี้นะคะก็จะให้เห็นว่ามันใช้งานง่ายมากนะคะเดี๋ยวยังไงนุกเปิดตัววิดีโอตัวนี้ให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากวิดีโอตัวนี้จบนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Q&A นะคะโอเคเดี๋ยวดูกันเลย
วิธีการสมัครสมาชิกล็อกอินเข้าสู่ระบบ Choco CRM กดปุ่มสมัครสมาชิกกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ10หลักลูกค้าและกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวจากนั้นกดยืนยันเพื่อจบรายการวิธีการแก้ไขข้อมูลและการจัดกลุ่มลูกค้ากดปุ่มข้อมูลลูกค้าจะเข้าสู่หน้าของข้อมูลลูกค้าทำการแก้ไขและกดยืนยันเป็นการจบรายการวิธีการจัดกลุ่มลูกค้าเลือกแถบจัดกลุ่มลูกค้ากดปุ่มเพิ่มชื่อกลุ่มใหม่เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าจากนั้นกดบวกหลังชื่อเพื่อเพิ่มลูกค้าท่านที่เลือกเข้าไปในกลุ่มวิธีการสะสมแต้มและวิธีการสะสมแต้มพิเศษกดปุ่มสะสมแต้มเลือกแถบสะสมแต้มกรอกจำนวนเงินที่ลูกค้ามาใช้บริการระบบจะคำนวณแต้มอัตโนมัติตามที่ได้ตั้งค่าไว้จากนั้นกดยืนยันเพื่อจบรายการวิธีการสะสมแต้มพิเศษกดปุ่มสะสมแต้มเลือกแถบสะสมแต้มพิเศษกรอกจำนวนแต้มที่ต้องการให้เพิ่มกรอกจำนวนเงินที่ลูกค้ามาใช้บริการจากนั้นกดยืนยันเพื่อจบรายการวิธีการแลกของรางวัลและการยกเลิกการแลกของรางวัลกดปุ่มของรางวัลเลือกแถบของรางวัลเลือกรายการของรางวัลที่ต้องการแลกกดแลกจากนั้นระบบจะทำการส่งรหัส OTP หลักไปที่เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าจากนั้นนำเลขทั้ง6หลักมากรอกเพื่อเข้าสู่หน้ายืนยันการแลกจากนั้นกดยืนยันกรอกจำนวนสิทธิ์1ครั้งต่อ1จำนวนที่ลูกค้าต้องการแลกของรางวัลจากนั้นกดยืนยันหน้าจอจะแสดงผลการแลกของรางวัลสำเร็จจากนั้นปิดเพื่อจบรายการวิธีการยกเลิกการแลกของรางวัลเลือกแถบประวัติการแลกของรางวัลกดปุ่มยกเลิกของรางวัลที่ต้องการยกเลิกการแลกจากนั้นกดยืนยันเพื่อจบรายการวิธีการเปิดซื้อโปรโมชั่นและการแลกสิทธิ์กดปุ่มโปรโมชั่นเลือกแถบเปิดซื้อรายการใหม่เลือกโปรโมชั่นที่ต้องการเปิดซื้อตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่นจากนั้นกดยืนยันเพื่อเปิดซื้อวิธีการแลกสิทธิ์เลือกโปรโมชั่นโอเคค่ะก็ในส่วนของตัววิดีโอเมื่อกี้เนาะจริงๆมันก็จะมีรายละเอียดอะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะให้ดูเนาะเมื่อกี้ว่าโอเคในส่วนของตัวระบบจะใช้งานยังไงนะคะก็จริงๆมันง่ายมากเนาะเมื่อกี้มันอาจจะดูเยอะหน่อยเพราะว่ามีทุกฟีเจอร์ฟังก์ชันเลยนะคะงั้นวันนี้นะคะในฝั่งของตัวนุกเองนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสนุกได้มาเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะเดี๋ยวส่วนใน Q&A ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยครับคุณนุกเดี๋ยวก่อนที่จะไป Q&A ผมฟังแล้วผมว่าจริงๆ CRM เนี่ยมันแทรกซึมมากับเราอยู่มานานแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคือ CRM ต่อไปครับ
ค่ะใช่เหมือนที่นุกบอกไปไม่ว่าเราจะเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือเราเป็นผู้เก็บข้อมูลแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เรียกว่ามัน CRM แต่จริงแล้วมันคือ CRM แบบแมนนวลถูกต้องใช่ค่ะอาจจะเป็นเหมือนสมัยยุคก่อนๆเหมือนที่นุกบอกอะว่ามีการแจกสแตมป์บัตรกระดาษเนาะที่แบบเวลาเราไปทานชานมไข่มุกอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเขาก็คือเป็นการทำ loyalty โปรแกรมกับเรานี่แหละนะคะให้สแตมป์แล้วเอามาแลกครับผมทีนี้ผมถามนิดนึงครับสำหรับคนที่มีเครื่อง POS เชื่อว่าหลายคนมีที่เป็นร้านค้าร้านอาหารกาแฟหรือค้าปลีกก็ตามที่เขามี POS อยู่แล้วที่เป็นระบบคิดเงินอย่างเดียวแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้มี CRM เขาสามารถเอา CRM แอดเข้าไปใน POS ตรงนี้ได้ไหมครับจริงๆทำได้ค่ะก็คือจะเป็นการใช้งานแบบ2ระบบต้องบอกแบบนี้เนาะคือเพราะว่าที่เป็น2ระบบอะค่ะเพราะว่านุกอะยังไม่ชัวร์ว่าในส่วนของตัวเขาเรียกว่าPOS ที่เรามีใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเจ้าเนี่ยเขาจะแบบมีการให้เชื่อมหรืออะไรยังไงไหมนุก็เลยมองว่าเป็น2ระบบก็คือใช้ในเครื่องของ POS ที่เรามีอยู่ได้เลยนะคะก็เอาตัว CRM เมื่อกี้ของนุกไปติดตั้งนะคะถ้าเป็น iPad ก็โหลดแอปพลิเคชันนะคะแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็สามารถเปิดเว็บได้เลยนะคะหรืออีกจะเป็นโซลูชันนึงละกันขอนิดนึงในกรณีถ้าสมมุติว่าโอเคเราอยากจะใช้ในส่วนของตัว POS ไปเลยนะคะ Choco เราก็มีบริการในส่วนของ POS ที่มีระบบ CRM ฝังเข้าไปอยู่ด้วยนะคะก็เปลี่ยนมาใช้ POS Choco เลยก็ได้จริงๆมันแสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรครับมันใช้ได้กับธุรกิจเลยเล็กกลางใหญ่ได้หมดเลยแล้วการลงทุนจริงก็ไม่ได้สูงมากว่าสิ่งที่ข้อมูลที่เราได้กลับมามันเป็นมูลค่ามากถูกต้องค่ะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของ data เนาะคุณพิพัฒน์ใครมี data เยอะใครมี data แบบ real time เนี่ยแหละอันนี้แหละคือที่สุดแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวใครมีคำถามที่อยากจะพูดคุยกับสดๆกันสดๆกับคุณนุชเดี๋ยวเตรียมไว้เลยนะครับทีนี้มีหนึ่งคำถามที่ถูกฝากมานิดนึงครับค่ะเขาถามว่ามันก็คือการกรองข้อมูลตามต้องการระบบกลุ่มที่ถูกที่ต้องการได้โอเคใช่ค่ะก็คือเราสามารถที่จะใช่ค่ะการอนุกเรียกว่าเซกเมนต์เนาะก็คือจัดกลุ่มโอเคสามารถจัดกลุ่มลูกค้าหรือกองข้อมูลเนี่ยแหละตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแต่ว่าข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยมันก็เบสออนขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บข้อมูลอะไรมาได้เหมือนที่นุกบอกไปเมื่อกี้มันจะมี3แกนหลักๆใช่ไหมคะข้อมูลลูกค้าข้อมูลสินค้าแล้วก็ transaction นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างพูดถึงข้อมูลลูกค้าอย่างเงี้ยถ้าเรามีชื่อวันเดือนปีเกิดอายุเพศอันนี้เราก็กรองได้แล้วว่าใครบ้างที่อายุ15ถึง20ปีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะจัดกลุ่มมาให้นะคะใครบ้างเพศหญิงใครบ้างเพศชายอย่างเงี้ยค่ะได้มันก็จะขึ้นอยู่กับว่า data ที่เราเก็บเข้ามาเนี่ยมี data อะไรบ้างนะคะได้ครับมีคนยกมือรอคุณพัชดารัตน์เดี๋ยวเชิญเลยนะครับถ้าเป็นพัชดารัตน์มีคำถามคุณพัชดารัตน์เชิญเลยครับผมค่ะคืออยากสงสัยอะค่ะเพราะว่าพอดีคุณนกอะบรีฟให้ฟังแค่ระบบ CRM ค่ะทีนี้เนี่ยพอดูเมื่อกี้ดูคลิปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องคีย์ข้อมูลเข้าไปเองแล้วมันเป็นแมนนวลค่อนข้างเยอะอ่ะค่ะเหมือนอย่างสมมติว่าเราคือเริ่มต้นสมมติว่าถ้าเรามีข้อมูลมีร้านค้าอยู่แล้วแล้วเราก็มีข้อมูลระดับหนึ่งแล้วที่เป็นว่ามีลูกค้าอะไรยังไงเพศวันเดือนปีเกิดอายุอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราต้องมานั่งตัวที่เราต้องคอนเวิร์ตโปรแกรมเข้ามาใน CRM เนี่ยเราเข้าใจแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้ามีลูกค้ารายใหม่เข้ามาซื้อของเราใน Facebook หรือในอะไรเราให้เขากรอกเองแล้วโหลดแล้วข้อมูลมันจะลิงก์เข้ามาในนี้เลยหรือว่าเราต้องมารีคีย์อะคะอ๋อโอเคอันนั้นจุดหนึ่งกับอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่เห็นก็คือเป็นคำถามเดียวกันเช่นเมื่อกี้เห็นเหมือนสมมุติว่าเป็นลูกค้ามาสะสมแต้มกับเราเราก็ต้องเหมือนกับเขาก็ต้องมาแอปคือเราก็จะมียอดซื้อสมมุติว่าวันนี้ซื้อมา1,000เราต้องมานั่งคีย์เข้าไปว่าลูกค้าชื่อนี้ลูกค้าโค้ดเนี้ยซื้อของ1,000แล้วเราต้องคำนวณเองว่าเขาจะได้กี่แต้มแล้วใส่ลงไปเสร็จแล้วเวลาเขามาซื้อเขามาใช้แต้มมันก็เหมือนกับว่าเขาจะต้องบอกเราที่ไหนที่หนึ่งสมมติใน Facebook หรืออะไรสักอย่างหรือใน LINE เราก็ต้องเอาอันนั้นมาคีย์เข้าไปแล้วก็มาตัดยอดเองอย่างนี้คือต้องมานั่งทำเองหมดเลยหรือเปล่าคะมันมีแบบถ้าเกิดว่าซื้อสมมุติว่าถ้าใช้บริการคุณนุก
ทั้ง POS และ CRM ร่วมกันไม่ต้องคีย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวนุกประมวลหมดไล่ทีละประเด็นเนาะโอเคประเด็นแรกก่อนนะคะที่ก็คือจริงๆอันแรกที่นุกจัดใจความได้จะเป็นเรื่องของ data เก่าใช่ไหมคะที่มีข้อมูลอยู่แล้วสมมุติเนาะที่บอกว่าเมื่อกี้มีข้อมูลอยู่แล้วเราจะทำยังไงโอเคประเด็นแรกคือพาร์ท data เก่าก่อนนะคะถ้าทางแบรนด์หรือร้านค้ามีข้อมูลเก่าอยู่แล้วนะคะจะเอาข้อมูลเข้าระบบในช็อกโก้เนี่ยเราสามารถทำได้ก็คือเป็นไฟล์ Excel นะคะโยนเข้าไปในตัวระบบของช็อกโก้ได้เลยนะคะไฟล์ Excel ตัวนั้นก็จะเป็นข้อมูลที่ทางแบรนด์เก็บนี่แหละชื่อเบอร์โทรที่อยู่เพศอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันเดือนปีเกิดก็ใส่มาเป็น Excel แล้วเราก็จะอัพเข้าไปเพราะฉะนั้น data เก่าก็คือจะถูกไมเกรตมาอยู่ในระบบช็อกโก้แล้วนะคะคราวนี้พอมาส่วนที่2เรื่องของการให้แต้มใช่ไหมคะจริงๆอ่ะนุ๊กอาจจะต้องแบ่งแบบนี้ค่ะว่าธุรกิจเนี่ยมีเป็นธุรกิจออนไลน์กับออฟไลน์ละกันถ้าธุรกิจออฟไลน์ก็คือมีหน้าร้านก่อนนะคะตัวระบบตัวนี้ค่ะมันก็จะอยู่ถูกใช้ควบคู่กับตัว POS นะคะนึกให้ทุกคนนึกภาพตามก็คือเวลาลูกค้ามาซื้อสินค้าที่หน้าร้านหรือมาทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจิ้มเครื่อง POS ตืดๆๆคิดเงินใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งหมด200บาทค่ะพอเราแจ้งลูกค้าปุ๊บเราก็จะถามลูกค้าว่ามีเมมเบอร์ไหมถ้าลูกค้าบอกว่ามีเมมเบอร์นะคะก็จะให้เขาบอกเบอร์พอเขาบอกเบอร์ปุ๊บเราก็เอาเบอร์ตัวนั้นนะคะกดใส่ระบบช็อกโก้ที่เราจะเปิดหน้าตาโปรแกรมเนี่ยซ้อนขึ้นมาจากในตัว POS นะคะแล้วก็ใส่เบอร์เข้าไปใส่เบอร์ลูกค้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ใส่ยอด spending ตรงนี้จริงๆแล้วอะค่ะหนูก็ต้องตอบคำถามว่าโอเคมันก็อาจจะใช่ที่เป็นการแมนนวลเพราะว่าระบบอะค่ะมันไม่ได้ซิงกันเนาะมันก็เลยจะต้องเป็นการที่เอายอด spending จาก POS เนี่ย200บาทมาใส่ในระบบหนูนะคะอันนี้ค่ะจริงๆถามว่าทำไมเราต้องเอามาใส่ตรงนี้เพราะว่าในส่วนของตัวออฟไลน์ธุรกิจออฟไลน์เนี่ยลูกค้าเราจะเป็นการให้แต้มเขาเรียลไทม์นะคะก็คือว่าซื้อปุ๊บได้เลยซื้อปุ๊บได้เลยเขาเวลาเขาหันหลังออกจากร้านไปปุ๊บเขาก็จะเช็คแต้มได้เลยเขาก็จะได้แต้มณเวลานั้นเพราะฉะนั้นมันเลยต้องคีย์สองทำสองขั้นตอนเป็นแมนนวลนะคะแต่ถามว่าถ้าสมมุติว่าไม่อยากแมนนวลจริงๆเหมือนที่นุกบอกเลยค่ะก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้ POS นุกเลยเพราะว่าเวลาถ้าเกิดมาใช้ POS นุกเลยเราก็จะมี POS นุกตั้งอยู่หน้าร้านเวลาลูกค้าเข้ามาเราก็จะกดตืดๆๆ200บาทใส่เบอร์ปุ๊บจบไม่ต้องเอายอด200มาคีย์ซ้ำนะคะอันนี้ในกรณีที่เป็นออฟไลน์นะคะคราวนี้ถ้าเป็นธุรกิจฝั่งออนไลน์นะคะจริงๆแล้วอะค่ะฝั่งออนไลน์นุกจะมีเขาเรียกว่าโซลูชันวิธีการรองรับในการให้แต้มลูกค้าออนไลน์เนี่ยนะคะคืออย่างบางคนเนี่ยลูกต้องถามก่อนว่าถ้าทรานเซ็คชันเขาเยอะๆเขาจะมานั่งแบบคีย์ไปด้วยแล้วก็แบบแพ็คของไปด้วยแบบเปิดออเดอร์แล้วก็มาคีย์ CRM ส่วนใหญ่เขาจะไม่สะดวกนะคะแต่ว่าหรือการที่เขาขายผ่าน Shopee Lazada อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วลูกจะให้เขาทำการดึง Excelนะคะจาก Shopee Lazada ออกมานะคะในข้อมูลของ Shopee Lazada มันก็จะเป็นพวกเบอร์โทรที่อยู่ยอดซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่อยู่ในการจัดส่งใช่ไหมคะเราจะเอา Excel ตัวนั้นนะคะมาโยนเข้าระบบช็อกโก้ได้เลยนะคะพอเราโยนเข้าไปปุ๊บอันนี้เราอาจจะมีการคุยกับลูกค้าว่าแต้มของเราอาจจะเข้าทุกวันที่5วันที่10หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะของเดือนหรือ7วันทำการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ความถนัดของเราว่าเราจะสะดวกว่าจะเอา Excel อ่ะมาโยนเข้าเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งธุรกิจออนไลน์ว่าเราไม่ต้องมานั่งแบบแมนนวลก็คือเป็นการโยนไฟล์ Excel เข้าไปนะคะส่วนการแลกของรางวัลนะคะจริงๆเมื่อกี้ในเดโมมันไม่ได้มีเดโมเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่พนักงานเป็นคนแลกให้พนักงานเป็นคนตัดสิทธิ์ให้นะคะพี่ๆทุกท่านเลยอาจจะรู้สึกเอ้ยพนักงานต้องเป็นคนทำให้แต่จริงๆแล้วอะค่ะลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะแลกเองนะคะในตัวของ LINE ได้นะคะ LINE OA คือปกติแล้วเวลาเราไปซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีพวกแบบข้อมูลต่างๆยอด spending ยอดแต้มหรือยอดอะไรอย่างเงี้ยในท้ายใบเสร็จหรือไม่ก็แบบอาจจะต้องสอบถามร้านเองว่าตอนนี้เรามีแต้มเท่าไหร่อย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นช็อกโก้อะค่ะเราจะมี LINE OA ซึ่งเป็น LINE Official ของร้านนะคะไม่ใช่ LINE แบบของช็อกโก้หรืออะไรเราจะสามารถให้ลูกค้ากดเข้าไปในปุ่มตรง List เมนูตรงนั้นแล้วก็เช็คแต้มเช็ค privilegeเช็คของรางวัลรวมถึงการแลกสิทธิพิเศษอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองผ่านตัว LINE OA ตัวนั้นได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้ากดแลกของรางวัลตรงนั้นนะคะก็จะลดขั้นตอนของพนักงานที่จะต้องเป็นคนกดจิ้มๆๆแลกให้นะคะอ่ะ
อันนี้พอเคลียร์ในคำตอบไหมคะคุณพี่พระดารัตใช่ไหมเอ่ยค่ะค่ะค่ะก็คือไอตัวที่มันเชื่อมกับ LINE เนี่ยนะคะ official LINE เนี่ยเป็นตัว CRM หรือเป็นตัว POS คะเป็นตัว CRM ค่ะพวกเรื่องของถ้าเป็นใน LINE ก็จะเป็นเรื่องพวกสิทธิพิเศษ privilege แลกของรางวัลอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นฝั่งของพาร์ท CRM นะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดใช้ POS Nook อะค่ะแล้วใน POS Nook อะมันจะมี CRM ฝังอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือมันก็เชื่อมกับตัว LINE ตัวนี้เหมือนกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณครับคุณประดาลักษ์มีเมื่อกี้น่าจะตอบไปนิดนึงแล้วแต่ว่าอาจจะลองอีกทีนึงก็ได้ครับนุ๊กคุณเมื่อกี้ผมเห็นแวบคุณคมสารถ้าผมจำไม่ผิดเขาถามว่าใช้กับ POS ทั่วไปเลยได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวระบบ CRM เฉยๆนะคะใช้กับ POS ทั่วไปได้เลยนะคะเนื่องจากของนุ๊กมันมีทั้งรองรับเป็นเว็บนะคะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ก็คือถ้าเกิดสมมุติ POS ทั่วไปเป็นคอมพิวเตอร์ก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาได้เลย www.choco.crm อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล็อกอิน username password ใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็น POS ในเครื่องของพวก Android หรือแท็บเล็ต iOS อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โหลดแอป choco.crm เข้ามาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ใช้ได้กับ POSทั่วไปทั้งหมดได้เลยเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้มีการซิงค์กันด้วยตัวระบบต้องบอกแบบนี้เนาะมันจะต้องไปเช็คเรื่องฮาร์ดแวร์ซึ่งนุกอะรองรับฮาร์ดแวร์ได้ทุกระบบปฏิบัติการค่ะโอเคครับคุณสติพิมพ์เข้ามาสั้นๆว่ากลุ่มร้านอาหารอาจจะลองคุณสติช่วยลองขยายความนิดนึงครับว่าหมายถึงอะไรใช้กับร้านอาหารได้ไหมหรือร้านอาหารประเภทไหนอาจจะเรสแฮร์แล้วเดี๋ยวเปิดไมค์พูดก็ได้ครับคุณสตินะครับลองขยายความนิดนึงหรือยกมือเปิดไมค์ได้เลยเนาะใช่ไหมคุณพิพัฒน์มาร่วมพูดคุยกันคุณเยาวธิดาฐานข้อมูลลูกค้าตอนนี้อาจจะมีกฎหมายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเราต้องเงื่อนไขด้วยไหมคะว่าให้เขายินยอมให้ข้อมูลเพราะหากมันเกิดหลุดไปโดยที่ระบบของเราอาจจะโดนแฮกไปก็เป็นเรื่องของPDPA มันสักครู่ที่ว่าโอเคใช่ค่ะก็ตัว PDPA ที่นุกบอกเมื่อกี้แหละค่ะว่าเวลาถ้าเป็นระบบ membership เนาะส่วนใหญ่หรือใครที่เคยไปสมัครอะไรสักอย่างอ่ะมันจะมีช่องให้กดยินยอมให้ข้อมูลนะคะถ้าเราไม่กดยินยอมให้ข้อมูลเราไปต่อไม่ได้นะคะไอตัวตรงนั้นแหละมันก็คือการทำ PDPA นะคะซึ่งตัวเนี้ยเวลาใช้ระบบบริการ Choco เวลาลูกค้าค่ะมีการมาสมัครสมาชิกมันก็จะมีช่องตัวนี้แหละให้กดยินยอมให้ข้อมูลนะคะแล้วมันก็จะเป็นการบันทึกว่าลูกค้าคนนี้เขาให้ข้อมูลกับเรานะคะซึ่งถ้าถามว่าอันเนี้ยอาจจะระหว่างรอคำถามพี่ๆท่านอื่นเนาะอ่ะโอเคก็อาจจะให้ลึกไปอีกนิดนึงก็ได้ว่าในการยินยอมอะค่ะจริงๆอะมันสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่ามีซับลงไปได้อีกเช่นยินยอมในการให้ข้อมูลเฉยๆแต่ว่าไม่รับข้อมูลข่าวสารนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบรับข้อมูลข่าวสารแต่ห้ามอะไรคือจริงๆมันก็จะมีแบบซับสไครต์เข้าไปได้อีกนะคะอันนี้ก็จะแบบแล้วแต่เจ้าคำถามมาเรื่อยๆเดี๋ยวรอใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะไล่ต่อไปคำถามเลย คุณนิกนะครับคุณนิกลูกค้ากรอกข้อมูลสมัครเองได้เลยหรือเปล่าผมเข้าใจว่าน่าจะลักษณะคล้ายๆว่าให้ลูกค้ากรอกข้อมูลตัวเองในเครื่องถ้าเป็นทัชสกรีนหรืออะไรนี้ค่ะโอเคจริงๆอะค่ะลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลเองได้แต่ว่าถ้าเมื่อกี้ที่พี่ๆดูตัวเดโมเนาะมันจะเป็นการที่พนักงานเป็นคนกรอกให้ใช่ไหมคะในการสมัครสมาชิกเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเหมือนที่นุกบอกไปค่ะเราจะมีฝั่งระบบนุกก็จริงๆมี3ส่วนส่วนที่1คือส่วนหน้างานก็คือไอ้ตัวที่นุกเดโมไปก็คือพี่แคชเชียร์เป็นคนใช้นะคะส่วนที่2คือระบบหลังบ้านก็คือระบบที่เอาไว้ให้ผู้บริหารเอาไว้ดูข้อมูลนะคะส่วนที่3คือส่วนของ end user คือลูกค้าที่ร้านเอาไว้เช็คพวกเรื่องของการแต้มเรามีเท่าไหร่แลกสิทธิพิเศษอะไรแลกของรางวัลอะไรรวมถึงการสมัครสมาชิกด้วยนะคะมันจะอยู่ใน LINE เพราะฉะนั้นลูกค้าสมัครสมาชิกเองได้หรือเปล่าได้ค่ะด้วยการวิธีการคือแอด LINE ของร้านนะคะเสร็จแล้วใน LINE ร้านเนี่ยมันจะมีปุ่มเป็น list menu ทุกคนอาจจะเคยเห็นเวลาเข้าไปใน LINE Ad Official อะไรบางอย่างแล้วมันจะมีเด้งเป็น list menu กดแล้วไปไหนอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นแหละก็คือว่าลูกค้าจะกดปุ่มสมัครสมาชิกได้จากตรงนั้นแล้วก็ลงทะเบียนเองได้เลยพิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรเองได้เลยแล้วข้อมูลก็จะเข้ามาที่ระบบนะคะได้ครับคุณธยาธรถามว่าระบบ Marketing Automation เราต้องเซตเองทั้งหมดหรือว่าทางระบบ
มีแนะนำให้ด้วยโอเคค่ะก็เหมือนที่ช็อกโก้บอกค่ะถ้าใช้บริการช็อกโก้เนี่ยเรามีทีมแนะนำให้ทั้งหมดเลยนะคะก็คือว่านุกค่ะก็จะมีบอกว่าลูกค้าใหม่ควรเซตยังไงอะไรคือเจอร์นี่ของลูกค้าใหม่นะคะลูกค้าเก่าเจอร์นี่ของเขาเป็นยังไงจริงๆเราก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่ามันเซตอะไรได้บ้างรวมถึงนะคะบริการจากช็อกโก้ค่ะอันนี้เป็นอีกอย่างนึงที่น่าจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่ๆทุกคนในกรณีที่อยากใช้ CRM แต่บางคนอาจจะไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีเอาจริงๆนะนุกเจอผู้ประกอบการหลายท่านมากที่แบบว่าเอ้ยพี่อยากใช้ระบบแต่พี่เซตระบบไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบริการจากช็อกโก้ของเราเนี่ยเรามีการเซตระบบให้ด้วยนะคะทางพี่ๆแค่แจ้งมาเลยว่าโอเคพี่จะเอากี่บาทเท่ากับ1แต้มของรางวัลพี่ๆมีอะไรคูปองแพ็คเกจของพี่ๆมีอะไรแค่บอกมาเป็น Excel ใส่เป็น Excel ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะเป็นคนไปคอนฟิกในระบบแล้วก็เตรียมระบบตัวนี้ไปให้พี่ๆใช้ได้เลยนะคะพี่ๆไม่ต้องมานั่งคอนฟิกหลังบ้านกดยังไงบางคนแบบแค่เรียนรู้การใช้งานระบบไม่พอต้องมาเรียนรู้การคอนฟิกอีกนะคะซึ่งตอนนี้เรามีอำนวยความสะดวกให้ทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นบริการพิเศษสุดๆเลย คุณดวงเดือนครับคุณดวงเดือนมาสองคำถามเลยเว็บและแอปพลิเคชันต่างกันไหมคะจริงๆเว็บและแอปพลิเคชันต่างกันไหมคะก็จริงๆต้องบอกว่าต่างค่ะแล้วมันจะมีอีกคำหนึ่งที่เราอาจจะได้ยินที่นุกพูดด้วยเว็บแอปพลิเคชันอาจจะงงเลยสองคำนี้มันรวมกันด้วยใช่ไหมคะจริงๆเว็บไซต์ก็เหมือนเว็บไซต์ค่ะที่เราเข้าในคอมพิวเตอร์ในเบราว์เซอร์ละกันที่เวลาเราพิมพ์ World Wide Web อย่างนี้เนาะแต่ถ้าเป็นแอปพลิเคชันนะคะก็จะเป็นแอปที่เราโหลดเข้ามาใช้เป็นโปรแกรมละกันพวกในจริงๆอย่างสมมุติ Facebook อย่างนี้ละกันใกล้ตัว Facebook มีทั้งเว็บไซต์แล้วมีทั้งแอปพลิเคชันถูกต้องไหมคะก็คือถ้าเราบางคนเราเล่นในคอมเนี่ยเราจะเข้า www Facebook แล้วก็เล่นกันในคอมหรือบางคนถ้าเล่นในมือถือก็โหลดแอปพลิเคชันเข้ามานะคะแต่ถ้าถามว่าเว็บแอปพลิเคชันล่ะเว็บแอปพลิเคชันก็คือเว็บมันเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนแอปพลิเคชันละกันหรือแอปพลิเคชันที่อยู่ในรูปแบบเว็บไซต์อ่ะกลับกันประมาณนี้พอเทคโนโลยีอีกอันนึงที่คุณ คุณดูเดือนถามมาค่าใช้จ่ายผมเข้าใจว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องที่พูดยากเพราะมันขึ้นกับฟีเจอร์และความต้องการทีนี้นุ๊กพอสามารถไกด์ได้ไหมว่ามันหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นอย่างเช่นสมมติร้านกาแฟหนึ่งร้านจะใช้ CRM เนี่ยเขาต้องลงทุนหลักเท่าไหร่ต่ำกว่า500อะไรยังไงจริงๆอะค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะของนุกนุกเบสออนตัว CRM ละกันนะคะตัว CRM ที่นุกเดโมให้ไปอะค่ะค่าใช้จ่ายก็จะอยู่มีตั้งแต่เดือนละพันก็มีนะคะเดือนละ1เดือนละพัน1,500จนถึง 2,000 บาทอ่ะ 2,000 บาทเนี่ยก็คือแพงสุดละเอางี้ดีกว่านะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นพวกระยะสัญญา18เดือนเนาะคือจริงๆ CRM อะค่ะเหมือนที่นุกบอกคือเราอาจจะต้องทำแบบลองเทอมนิดนึงนะคะไม่ใช่แบบทำปุ๊บให้ลูกค้าสะสมแต้มพรุ่งนี้พี่ไม่สะสมละอันนี้อาจจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสัญญาของนุกก็จะเลยอยู่ที่ประมาณ1ปีถึงปีครึ่งนะคะถ้าสมมุติเราบอกว่าเราเอาแบบ full package เลยที่คุณนุกพูดมาอันนี้เดือนละ 2,000นะคะ18เดือนก็คือ 36,000 เอางี้ดีกว่านะคะแต่ว่าณวันนี้เราก็มีโปรใช่เราก็จะมีโปรโมชั่นนะคะมาให้กับลูกค้าในวันงานวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าไอใน 36,000 เมื่อกี้ค่ะจริงๆแล้วมันก็จะรวมพวกตัว SMS เนาะที่เวลาเราจะต้องแบบบอร์ดแคสต์หาลูกค้าเราจะส่งหาลูกค้าแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรต่างๆให้โปรโมชั่นมันก็จะมี SMS อะค่ะอยู่ในนั้นให้ด้วยอยู่แล้วซึ่งเครดิตค่อนข้างเยอะเลยนะคะตรงนี้คือเพราะฉะนั้นคุณลงทุนไม่สูงเลยใช่เพราะฉะนั้นอะจริงๆนุกจะบอกว่าของนุกอะค่ะเหมาะกับ SME ที่ไม่ค่อยอยากให้คอร์สบานปลายไม่ให้คอร์สบานปลายคือของนุกอะมันตะเขาเรียกว่าเราจ่ายแล้วจบค่ะมันจะไม่มีเพิ่มคือทุกอย่างมันเป็นฟูลเช่นจำนวนบางคนจะถามนุกว่าจำกัด end user ไหมนุกไม่จำกัดพี่บอกว่าพี่จะซื้อไปแล้วพี่มีลูกค้าแบบเป็นล้านคนในระบบเนี้ยก็คือ 2,000 อย่างเงี้ยค่ะฟีเจอร์ที่ดุกให้ก็คือฟูลฟังก์ชันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีถ้าพี่จะเอาอันนี้ต้องจ่ายเท่านี้ถ้าพี่จะเอาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนุกจะให้เป็นฟูลเลยเพราะฉะนั้นมันจะดีกับ SME ตรงที่ว่าเราสามารถคำนวณคอสต่างๆต้นทุนในแต่ละเดือนได้เลยเราคำนวณเลยว่าอะสมมุติเราลงทุนเดือนละ 2,000 ลูกให้เห็นง่ายๆเราบอกว่าเราเอาตัวฟูลฟังก์ชันลงทุน 2,000 นะคะเราลองดูข้อมูล data ลูกค้าที่คนที่เกิดในเดือนนี้สมมุติเรามีคนที่เกิดในเดือนนี้20คนเราส่งไปหาเขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลูกค้าอะไรเงี้ยเราเป็นร้านอาหารลูกค้ากลับมากินสัก 10% คือ2คนเงี้ยค่ะโต๊ะนึงเราได้บินไปเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอะแค่เนี้ยหนูก็จะบอกว่าเปรียบแค่เนี้ยคือจะเห็นภาพชัดมากนะคะค
คำถามไหลมาเรื่อยๆคุณนกโอ้ถ้ายร้านโอเคถ้คา่ะคุณบุษยมาศถ้าร้านแยกสาขากันเข้าใจว่ามีหลายสาขานะครับต้องซื้อ CRM แยกกันไหมครับจริงๆอะค่ะก็ต้องซื้อแยกกันไหมนุกแนะนำให้แยกค่ะเพราะว่าพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละสาขาไม่เหมือนกันเอางี้ดีกว่าเราจะได้เห็นพฤติกรรมของลูกค้าสาขาหนึ่งพฤติกรรมของลูกค้าสาขาสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติบางทีแบบร้านมันอยู่ใกล้กันมากๆหรืออะไรที่เรารู้สึกว่ามันลูกค้าเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วเราไม่ได้ซีเรียสเรื่อง Data อันนี้ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันได้นะคะซึ่งในส่วนของตรงเนี้ยเดี๋ยวนุกอะค่ะมีทีมน้องๆนะคะของทางช็อกโก้เราให้คอนซัลต์ตรงนี้อยู่แล้วนะคะค่ะนุกเสียงช้าไปหรือเปล่าครับไม่ครับคุณเยาวธิดาครับอีกอันนึงคุณเยาวธิดาถ้าสมมติเขาสนใจแล้วจะใช้บริการของช็อกโก้มีระบบดูแลหลังบ้านให้ด้วยอย่างที่เมื่อกี้คุณนุกว่าก็คือเอาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวโยนให้ทีนี้เขาถามว่ามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอ๋อยิบย่อยแบบนี้อะไรไหมครับเหมือนที่นุกบอกไปเมื่อกี้เลยค่ะก็คือค่าใช้จ่ายของนุกอะมันเป็นแพ็กเกจก็คือที่นุกบอกเนาะสมมติตัวแบบ full function maximum เลยคือเดือนละ 2,000 นะคะ18เดือน 36,000นะคะ36,000ใช้ได้18เดือนแค่นี้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแบบเป็นหมายถึงดูแลอย่างอื่นละไม่มีละนะคะหมดสัญญา18เดือนเราก็มาต่อสัญญากันใหม่คือจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะไม่มีค่าแรกเข้าไม่มีอะไรเลยนะคะก็คือเราคิดเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะใช่ผมเชื่อว่าคงมีหลายคนอยากถามแต่อาจจะยังไม่กล้าถามในนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครมีคำถามหลังจากนี้เนี่ยหรือสิ่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดรวมๆประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยครับถ้าใครฟังไม่ทันหรือเมื่อกี้แวะไปเข้าห้องน้ำตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วไม่แน่ใจอยากจะกลับมาฟังซ้ำก็สามารถไปฟังได้เข้าไปที่ Facebook นะครับพิมพ์คำว่า ASEAN Retail ShowASEAN RETAIL แล้วก็โชว์ SHOW โชว์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาคลิปทั้งหมดเนี่ยอัพโหลดให้อยู่บน Facebook ของนะครับแล้วก็ใครที่เมื่อกี้คุณเดือนมีหลายท่านเลยที่ขอรายละเอียดเข้ามาเดี๋ยวจะให้ทางช็อกโกขาติดกรอบกลับเข้าไปนะครับโอเควันนี้เป็นเกียรติมากนะครับได้ข้อมูลดีมากๆเลยขอบคุณคุณนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวรางวัลบัตรโลตัส 1,000 บาทสำหรับรางวัลเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะใส่แรนดอมข้อมูลแล้วก็จะติดต่อกลับไปสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับตรงนั้นอย่าลืมนะครับใครที่อยากดูย้อนหลังเข้าไปที่ Facebook ASEAN Retail Show ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณโนบค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ